เอาแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโอเคนะครับเนาะตอนนี้กูเข้าจากมือถือนะเว้ยอะไรนะตอนนี้กูจะเข้าจากมือถือเสียงมึงเบาหน่อยไหมเออแป๊บหนึ่งเออเร่งนิดนึงได้ยินไหมหรือว่าต้องใส่หูฟังวะไม่เสียงมึงเบาได้ยินกูไหมอันนี้ยังไม่ได้เข้ารายการใช่ไหมเข้าแล้วเข้าอยู่เออเนี่ยรายการเรามันเลียวอย่างเงี้ยแหละเออไม่มีรูปแบบนะครับเออได้เสียงดังอยู่ป่ะดีเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ดีก็จะดีมากนี่มันสุดๆได้ละพี่น้องมาพบกับคุณเล็กจันยานะครับอืมนะฮะบอกว่าสุขุมทองเริ่มแบบพอโฟนติดเริ่มด้วยควยเลยเออรายการมันเป็นอย่างนี้มันซาดิสนะคนฟังฮอกนี่มันซาดิสด้วยครับบอกถ้าไม่ด่าแล้วกูไม่มาฟังนะเว้ยอย่างงี้ขู่กันอีกต่างหากนะเออเอาเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไรมันมาเกะกะนะก็เนาะก็ตามที่คุยกันไว้กับขุนทองว่าเราจะพยายามเจอกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนาะเพื่อที่จะนำเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวกับราชสำนักไทยที่ยังถูกเซ็นเซอร์อยู่หรือว่ายังไม่เป็นที่พูดคุยกันเท่าไหร่ในประเทศไทยเนาะแล้วจริงก็อยากจะดึงโฟกัสไปในเรื่องที่มันพูดถึงเรื่องของคำว่า accountability อ่ะก็คือความรับผิดชอบของในฐานะของคนที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของเครดิตเนาะของการเป็นประมุขแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณนะการใช้จ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องการใช้จ่ายของรัฐของเงินจากรัฐเนี่ยที่ราชสำนักไทยใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เคยรู้สึกสำนึกคุณอย่างไอ้โอ้นมันมาเนี่ยมันใช้ตังใครเล็กไอ้โอ้นมาเนี่ยมันใช้ตังใครเงินกู้มั้งกำลังซื้อบ้องซื้อบ้านชิบหายเออกำลังมาหาเงินใช้นี่เงินกู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คงใช้เงินกู้แล้วมันมีแนวโน้มมันไม่มีแนวโน้มไหมในมุมมองของจันยาน่ะการที่ไอ้อ้นเนี่ยมันมาป้วนป้วนเป็นเปี้ยนแถวเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสื่ออะไรมันจะส่ออะไรมันคือเราก็อันนี้เราก็คิดว่ามันมีขั้วของมันเป็นขั้วจริงนะพวกสีน้ำเงินเนี่ยมันมี 2-3 ขั้วไอ้พวกที่มันเชื่อในเรื่องของเลือดบริสุทธิ์อ่ะมันก็ยังมีอยู่เนาะก็คือในความเชื่อของเลือดสีน้ำเงินเจ้าเลือดบริสุทธิ์แล้วก็สายที่ยังผูกโยงกับความเป็นเลือดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นกลุ่ม loyalist ที่ต่อเนื่องมากับกระบวนการ loyalist ตั้งแต่ปี2548อ่ะก็คือเราก็คิดว่ากลุ่มสายที่คิดว่าตัวเองดีเลอร์ประเสริฐศรีแล้วก็พยายามที่จะหาคนที่งามพอที่ตัวเองจะกราบได้แล้วก็มีความกากตะอ่วนกับรอ10เนี่ยก็ยังก็จะพยายามเข้าหาอ้นแต่เราก็คิดว่าอ้นก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่เออใช่คือเพราะว่าอ้นนี่เป็นลูกไม้ใต้ต้นมากๆอ่ะเนาะใช่เหมือนกับรอ10มากๆอ่ะทั้งทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อที่จะเข้าหาราชบัลลังก์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่เวิร์คเอาอีแวมาละอีดอกทองช้างเย็ดโอ้โหมาถึงวันนี้ก็มีอีมนุษย์ป้าแก่ๆมาละเมียน้อยในหลวงเมียน้อยคนล่าสุดในหลวงโดนวชิรลงกรณ์จับเย็ดตั้งแต่อายุ14ไม่รู้มันโมหรือเปล่าอีหาเนี่ยเออนะสนมแววกูเลยตั้งชายายมันสนมแววเขามาด้วยเหรอเออไออีเด็กนรกเนี่ยที่มันมาปล่อยข่าวว่าก้อยตายไงลักษินชัยเขาก็ไปงับไงเอองับข่าวไงเอออีเด็กเวรคนนี้แหละก็โอเคทราบเออนะก็ทักทายสวัสดีพี่น้องที่ฟังทางช่องไฟเย็น Channel Thailand ด้วยนะครับทักทายสวัสดีนะครับที่ถ่ายควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าช่องไฟเย็นฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังโดนปิดกั้นนะครับในเกตเวย์ไทยอยู่นะครับพี่น้องหลายๆคนก็ต้องใช้วิชานะครับใช้วิชานิดนึงเออนะไม่งั้นคนฟังเป็นหมื่นแล้วเออใช่เดี๋ยวช่องเดียวต้องรักษาไปและแนวโน้มการผัดแผ่นดินนี้วชิราลงกรณ์มันก็ล่อแล้วนะครับไอ้อ้นมันปุ้นเป็นเปี้ยนนี่มันได้รับสัญญาณอะไรหรือเปล่าเฮ้ยไอ้อ้นรีบกลับมานะพ่อมึงไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีการสื่อแบบนี้ไหม
เราคิดว่ามีคืออ้นก็ไม่ได้กลับมาเฉยๆแน่เขาก็เราจะเห็นว่าเขาเริ่มสั่งสมสายสัมพันธ์เนาะกับรอยัลลิสต์เก่าอ่ะกระบวนการรอยัลลิสต์มาตั้งแต่ที่อเมริกาเข้าทั้งทางสายวัดทางแม่ยกเสื้อเหลืองที่อเมริกาทางกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มาทางสายนี้เพื่อที่จะปูทางแล้วก็เครือข่ายสายนี้ก็จริงๆก็ยังถือว่าเยอะนะเพราะว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนที่มาต่อเนื่องปปส.เนี่ยพวกนี้ก็เราก็คิดว่ามันยังมีความสัมพันธ์กันอยู่พอสมควรที่มีความเป็นระยะลิสต์แล้วก็อยากมีส่วนในการเนาะในการที่สร้างราชสำนักที่ตัวเองต้องการเนี่ยสายนี้อาจจะเข้าทางหาอ้นเพราะว่าเข้าทางหาทีบังกรนี่ไม่ได้เลยทีบังกรนี่แบบว่าถูกกำกับถูกควบคุมใครในหินของสถิตพงษ์นะชั่วโมงเนี่ยใครในหินของสถิตพงษ์เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสายอื่นเนี่ยมันปิดหมดเนี่ยก็สายโอนพวกร้อยก็เลยเข้าหาทางสายโอนก็เป็นการเมืองสร้างอำนาจต่อรองเหมือนกันแล้วก็เราก็คิดว่าในตัวของลูกชายที่ถูกขับไล่ทั้ง4คนของวชิรลงกรณ์ของเสียเนาะก็อ้วนก็มีท่าทีกระเฮียนกระหือรือมากในการที่จะดำรงความเป็นเจ้าหรือว่าเรื่องของการครอบครองบัลลังก์อะไรมาชิงความชอบธรรมมาชิงความชอบธรรมแต่ถ้าจะว่าตามลำดับโปรเจียมตามชั้นยศที่มันแต่งตั้งขนาดนี้แหละคือทีบังกรมันมาแน่ๆแล้วเพราะมันมีตำแหน่งเจ้าฟ้าคำอยู่ใช่ป่าวแต่อ้นเนี่ยตำแหน่งมันไม่มีหาเลยน่ะดังนั้นก็วางใจได้มันก็คงมาหาสงหาแสงอะไรเป็นแบบนั้นแหละนะเราก็คงว่ามันเป็นแบบนั้นไหมเราคิดว่ามันความเป็นตัวแปรแต่ก็ต้องมีอะไรที่มันฉุกระหุกมากอะเนาะถ้าเกิดใช้กระบวนการตัวแปรของการที่จะข้ามขั้นทีบังกรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไปถึงอ้นเนี่ยก็คือต้องมีการสถาปนายศกันอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าองคมนตรีดันรัฐบาลเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ตอนนี้ก็คือมันเป็นสิทธิ์ของวชิรลงกรณ์นะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเหมือนกับการคัดกรองเลือกรอ8อ่ะใช่ไหมเอ้ยมันก็มีกฎมณฑลเทียนบานพวกเขาอยู่ไม่ใช่เหรอว่าใช่มันมีกฎมณฑลเทียนบานจะต้องมีคนคัดกรองถ้าเชิงตามกฎมณฑลเทียนบานนั่นหมายความว่าการจะข้ามจากอ้นมาเอ้ยข้ามจากทีบังกรมาอ้นมันต้องมีเหตุผลใหญ่เนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตามกฎมณฑลเทียนบานตัวนี้ก็ยังไงก็ต้องเป็นทีบังกรแล้วทีบังกรก็เป็นกลุ่มของก็คือทีบังกรก็เหมือนกับในสมัยเหมือนกัน2475เนี่ยที่เลือกรอ8เพราะว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่มีพลังอำนาจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในการกำกับได้หรือว่ามีเวลาเรื่องตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านของราชสำนักจากรอ10มาสู่สมมติว่าเรายับยั้งไม่ทันเพราะว่าประชาชนแบบว่าเรียกร้องให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนต่อเนี่ยเราก็คิดว่ากลไกองคาพยพทางการเมืองเนี่ยก็จะเลือกทีบังกรก็เหมือนกับที่คณะราษฎรตัดสินใจเลือกรอ8เนี่ยเพราะว่าทีบังกรอย่างน้อยเนี่ยนะมันมาในภาวะที่เราคิดว่าในเชิงกลไกอำนาจเนี่ยคิดว่ายังจะต่อรองได้แต่สายอ้นเนี่ยมันก็คือสายรอยัลลิสต์พวกหัวดื้อพวกกลุ่มที่พยายามมีอินฟลูเอนเชียลทางการเมืองแบบไม่เข้ามาสู่กลไกกติกาเนี่ยรอยัลลิสต์สายพันธมิตรสายกปปส.คือสายขบฏที่คิดว่าความเป็นผู้ดีของตัวเองเนี่ยก็จะสร้างอำนาจอภิสิทธิชนได้เลยโดยไม่ต้องเข้ามาสู่กลไกการเมืองเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในเชิงโครงสร้างการเมืองเองก็ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่เลือกสายอ้นเหมือนกันแหละนอกจากว่าการผลักดันของกลุ่มบางคนที่อาจจะมี powerful หน่อยแต่ก็ยังคิดว่าพลิกยากนะคิดว่าใครขึ้นมาแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมเพราะมันในทีมันก็ค้านกันอยู่ก็คือถ้าตอนนี้ถ้าคิดแบบว่าเพื่อรักษาไว้เพื่อให้เกิดก่อนเกิดการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเนาะคือรักษาไว้เพื่อการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วก็คิดว่าตามรักษาตามกฎมณฑลบานก็คือถ้าเรายังไม่สามารถทำให้กลไกการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมีมติมี resolution ในการยกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยเนาะก็คงต้องเป็นทีปังกรเราก็คิดว่าทีบังกรมีปัญหาแน่นอนคือทีบังกรมีปัญหาแน่เนาะแล้วก็ในเชิงของภาวะบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเรียกว่าพิการยังต้องคอนโทรลมือล้วงกระเป๋ากันอยู่เลยมึงเห็นนะป่ะด้วยความทุรักทุเลอะไรอ่ะเขาก็มีอาจจะมีภาวะบางอย่างเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ได้
มันอาจจะไม่ได้เป็นการที่จะตัดสินว่าเขาไม่เขาเรียกอะไรนะไม่พิการทั้งโดยสมบูรณ์มันก็ไม่ใช่ไงแต่มันยังอยู่ในภาวะที่คอนโทรลตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลต่อความเพราะฉะนั้นตัวแปรทีบังกรก็คือว่าใครจะเป็นคนกุมบังเหียนเพื่อเหมือนกับว่าถ้าคนโขนไปใช่ป่ะเดี๋ยวพวกข้างหลังก็ทำงานไปก็คือในระดับหนึ่งก็คือว่าเป็นอย่างที่เราต้องการในแง่หนึ่งว่าก็เป็นในนามใช่ไหมฮะก็คือเป็นระบบกษัตริย์ในนามปฏิบัติตามไปมีคนกำกับมีอะไรก็คือเหมือนกับว่ากษัตริย์ที่ได้ก็คือที่แน่ๆที่เราเห็นก็นะราชเลขาธิการใช่ไหมล่ะราชเลขาธิการใช่เครือข่ายอำนาจที่ดูแลรอสิทธิ์ตอนนี้ดูแลเสียโอตอนนี้ก็จะเป็นสานต่อใช่โอ้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นอ้นเข้ามาจะเป็นกลุ่มอำนาจกลุ่มใหม่เลยเหมือนตอนที่10ขึ้นอย่างเงี้ยก็เลาะคนของพ่อไปหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าใครเข้ามาก็ต้องสร้างกลุ่มอำนาจตัวเองสมมติว่าถ้าค่ายของอ้นเข้ามาก็จะเอาคนที่ loyalist หัวดีเอาตัวดื้อทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเข้ามาเป็นหัวโขนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคณะองคมนตรีก็อาจจะเปลี่ยนอะไรก็อาจจะเปลี่ยนหรือว่าถ้าต้องการยังสาวเชื่อมความสัมพันธ์กับขั้วอำนาจพ่ออยู่เพื่อรักษาบารมีพ่ออยู่เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนผ่านทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนองคมนตรีเนี่ยตัวสิทธิ์เองก็แทบจะไม่แตะองคมนตรีปล่อยให้หายไปจนเปรมหายไปอะไรเงี้ยค่อยๆยัดคนของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตั้งคนของตัวเองเข้าไปไหมใช่ๆแบบนั้นนะแล้วก็คงจะได้เห็นกันนะครับก็คงจะได้เห็นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเราก็พยายามนะฮะจะประติดประต่อต่อเนื่องเหตุการณ์แล้วมันมีผลต่อการเคลื่อนไหวของบรรดาไอ้ชีวิตต่างๆนะครับนะ ด้านอย่างเงี้ยอยากเนี่ยมีพี่น้องครับบอกมาว่าคอมเมนต์มาว่าอยากให้คุณเล็กเนี่ยวิเคราะห์เรื่องผู้ลี้ภัยครับถ้าไอ้อ้นขึ้นหรือถ้าไอ้หมูเขียวขึ้นเนี่ยหรือทีปังกรเนี่ยสถานะผู้ลี้ภัยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีโอกาสได้กลับไทยบ้างไหมนี่พี่น้องถามมาก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในการเข้ามาแรกๆเนี่ยเขาก็คงยังทำไม่มีอะไรผีผามเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูท่าทีการเมืองแล้วก็บรรยากาศการเมืองตอนนั้นด้วยว่าการเมืองตอนนั้นอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะว่าให้มันมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่เชิงปฏิบัติไม่ใช่แต่ปากนะเว้ยได้เชิงปฏิบัติด้วยนะถ้าไม่มีการรัฐประหารโดยตรงหรือรัฐประหารเงียบอย่างกรณีเก้ามาสิบเนี่ยก็นำร่องด้วยรัฐประหารเนี่ยเพื่อสร้างอำนาจสิบไปสิบเอ็ดจะมีไหมให้สิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยก็มีสองทางคือรัฐประหารเงียบกับรัฐประหารโจงชางก็คือรัฐประหารโจงชางก็คือหมายความว่ามีขั้วอำนาจทางคนที่คุ้นเคยกับอำนาจนอกรัฐธรรมนูญคือทำรัฐประหารแล้วรักษาอำนาจได้เนี่ยไปจับขั้วใช่ไหมไปกับจับขั้วกับหมายถึงไอ้พวกพันลึกใช่ไหมหมายถึงไอ้พวกพันลึกข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่ก็คือนั่นก็คือว่ารัฐประหารคนสำคัญที่สุดคือผบ.ทบ.ใช่คุณจับผบ.ทบ.ได้ไหมก็คือหมายความว่าถ้าคุณไปจีบผบ.ทบ.มาเป็นพวกได้แล้วก็มาจงรักภักดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูว่าผบ.ทบ.เนี่ยมีใจไปแบบไหนสมมติว่าค่ายอ้นจีบผบ.ทบ.หรือว่าค่ายทหารบางคนที่อาจจะมีแนวโน้มขึ้นเป็นผบ.ทบ.ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ารัฐทหารประเทศไทยในที่ผ่านมาเนี่ยโดยการที่ขั้วราชสำนักเนี่ยไปจีบผบ.ทบ.ได้แล้วก็ดึงใช่ไหมเพราะว่าผบ.ทบ.คุมกองกำลังมากที่สุดมีอำนาจในการจะชี้นำกระบวนการก็เรียกว่ากองกำลังอื่นๆให้เข้าร่วมในการทำรัฐประหารได้มากที่สุดก็นั่นแหละเราก็นั่นแหละก็จะจับตาดูนะเพราะว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันก็ในระบบคิดของทหารก็เพื่อความราบรื่นในการขึ้นครองบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีคนไม่เห็นใช่ไม่เห็นด้วยเขาจะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เราก็คิดว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวของสิบเนี่ยในการได้ใจทหารหรือว่าขาผูกโยงกับทหารนี่มันไม่ได้มาเล่นๆนะก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการว่าเพราะเป็นเจ้าแล้วก็ผูกโยงกูว่าเนี่ยทหารยุคไอ้สิบเนี่ยแม่งร่ำรวยกว่ายุคภูมิพลนะรู้สึกว่าเมื่อที่เราลงกรมันปล่อยให้ทำมาหาแดกไอ้ยี่มึงดูสิซื้อเครื่องลำน้ำซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องมันก็เอาเว้ยดูสมมติว่าวชิรลงกรก็เอื้อให้กับเหมือนเอาใจทหารมากกว่าพ่อมันเองใช่เพราะว่าสิบเนี่ยสิบจริงๆเป็นทหารเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทหารเลยเขาเรียนเขาฝึกโยงแล้วก็เขาไปจับมือคุ้นเคยกับทหารตั้งแต่การทหารต้านคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น10ปูพื้นมาแล้วก็ถ้าไปดูการเลื่อนยศตำแหน่งของ10เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาไปอยู่กรมโน้นกรมนี้ตลอดก็คือว่าเขาไป
ตัวเขาเองก็ได้มีการวางถึงแม้ว่าเขาจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าในยศตำแหน่งเนี่ยเขาพัฒนามาจากหลายกรมกองแม้แต่ว่ากองฐานอาสารักษาดินแดนเขาก็เป็นใช่ไหมกองก็ตัวเขาเนี่ยโตมากับทหารจริงๆมีจริตทหารเพราะฉะนั้นทหารเองก็ยอมรับเขามากกว่าแต่ว่าอย่างอ้นถ้าอย่างอ้นเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีโยงสายสัมพันธ์ทหารเนี่ยมันยากนะก็คือการที่ถ้าทีมอ้นจีบผบ.ทบ.คนไหนได้หรือว่าทหารคนไหนได้เนี่ยมันไม่ใช่อาศัยอ้นอ่ะหมายความว่าเครือข่ายหลังอ้น เลือกเขาแล้วก็คนต้องดูว่าในส่วนของเลือดสีน้ำเงินตอนเนี้ยมีใครบ้างที่มีอิทธิพลกับทหารก็จะต้องใช้คนแบบสิรินธรหรือว่าจุฬาภรณ์เป็นตัวเชื่อมกับทหารเพื่อโยงสายความสัมพันธ์ในการที่บอกว่าเอาสมมติว่าถ้าสิรินธรบอกว่าฉันไม่เอาทีพังกรแล้วฉันจะเอาอ้นอะไรอย่างเงี้ยทหารก็อาจจะคอยตามได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็ตัวแปรหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ยังมีอิทธิพลในราชสำนักที่สามารถต่อขาทหารได้ในการช่วยเสริมอ้นนี่ก็คือจุฬาภรณ์กับสิรินธรเนี่ยเขาเอาแบบไหนแล้วก็สิรินธรกับจุฬาภรณ์ก็จุฬาภรณ์ไม่น่าจะมีพิษสงอะไรแล้วนะครับเยอะจุฬาภรณ์นี่กินเงียบเหรอจุฬาภรณ์กินเงียบมากและจุฬาภรณ์กับสิรินธรไม่ใช่หมายความว่าไม่มีพิษสงนะใช้อำนาจเยอะแล้วก็กินโอเคกับสิรินธรเนี่ยโอเคแต่กับจุฬาภรณ์เรามันจุฬาภรณ์นี่ทหารเข้าไปเต็มหมดเลยไปดูสิในส่วนของที่พี่มาในส่วนนู้นเลยขาเขาต่อจุฬาภรณ์เองก็ขาต่อกับทหารกับในส่วนของทางการแพทย์ในส่วนของของความใกล้ชิดกับเขาเรียกว่ากับอีลีทขุนนางระดับสูงอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ส่วนสิรินธรก็ได้สายจปรไปใช่ทั้งคู่แล้วทั้งคู่เขาก็สนิทกันเขาแชร์กันได้อยู่เขาก็ยังเป็นคนที่รวมเลือดความมีเลือดสีน้ำเงินแต่เขาก็ยังไม่กล้าเปิดเผยอะไรชัดเจนนักในยุคถ้าในยุคที่10ยังแข็งแรง ทีนี้มาวิเคราะห์เรื่องค่อนข้างจะโกลาหลพอสมควร มึงคิดยังไงกับการที่เพื่อไทยไปจับมือกับเผด็จการในครั้งเนี้ยปฏิเสธเราก็ปฏิเสธผลอะไรมีเหตุผลอะไรตามมึงเนี้ยอ้าวตอนนี้จะจับอีกแล้วเหรอตอนไหนไม่มึงโดนยึดอำนาจมา2ครั้งนะ49กับ57นะแล้วมันทุกวันเนี้ยก็ไปจับมือกับไอ้พวกเนี้ยแล้วมันเขามีเหตุจำเป็นหรือมันเป็นการสู้ชนิดหนึ่งหรือมันเป็นอะไรมึงวิเคราะห์ว่ายังไงใช่ก็คือวิเคราะห์กันเยอะมากแล้วก็เขียนทั้งเขียนจดหมายโดยตรงถึงทักษิณกี่ฉบับแล้ว 2-3 ฉบับแล้วใครว่าเขาคิดสั้นแล้วก็เขาไม่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่ชัดเจนเขาเล่นเกมการเมืองแบบเขาเรียกว่าในภาวะทักษิณนั้นเป็นทักษิณก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ใช่นักประชาธิปไตยใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อแบบว่าถ้าฉันกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดกรอบนโยบายได้ก็คือวิธีคิดแบบออโทริทาเรียนเนี่ยเนาะก็คือการกลุ่มอำนาจให้มากที่สุดยังมีความเป็นอำนาจนิยมอยู่ไหมแบบใช่แน่นอนอำนาจแบบสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือ แต่ว่าสเกลปัญหาของประเทศไทยมันไม่ใช่แค่คน2ล้านคนแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็มีฐานเศรษฐกิจมั่นคงแบบสิงคโปร์ที่ทำให้สามารถใช้ออโทริทาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือออโทริทาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีเงินในการเลี้ยงดูประชากรไม่ให้ปีปากด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าออโทริทาเรียนของทักษิณเนี่ยก็คือให้แค่สวัสดิการรักษาโรคใช่ไหมแต่อื่นๆเนี่ยไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนมันยังมีอยู่เมื่อมีอยู่เนี่ยแล้ววิธีแบบคุณต้องการเป็นออโทริทาเรียนคุมเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะก็เรียกว่าอะไรนะเรียกแต่ที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาทักษิณก็พยายามจะทำแต่มันไม่สำเร็จมันซับซ้อนเกินพวกมันไม่ยอมให้ทำอ่ะอำนาจมันไม่ยอมให้ทำมันไม่ใช่แค่ไม่ยอมให้ทำหรอกแต่ว่าโครงสร้างประเทศไทยมันไม่สามารถสร้างระบบออโทริทาเรียนที่มันเอฟเฟกตีฟได้ในสภาวะความยากจนในสภาวะ GDP แบบนี้ในสภาวะที่ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากและในสภาวะที่คุณไม่แตะหมวดสถาบันกษัตริย์ได้เลยเนี่ยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์วิถีมาเฟียทั้งหมดวิถีมาเฟียนอกไม่ว่าจะกษัตริย์ดีไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในวิถีบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลในวิถีที่วิจารณ์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นล่มบรมโพธิสมภารให้กับไอ้พวกใช่ไหมไอ้พวกนอกไอ้พวกที่ขี้โกงคอร์รัปชันอะไรกันเต็มไปหมดแล้วเมื่อกษัตริย์บางกษัตริย์ไม่แตะเหล่านั้นเนี่ยมันก็ค่อยหยั่งลึกไปได้เรื่อยว่าในวิถีการเมืองมาเฟียวิถีบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลวิถีอ้างใต้ล่มพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมันสามารถที่จะค้ำยันได้ใช่ไหมค้ำยันประเด็จการวิถีทหารแบบนี้ได้เนี่ยวิถีการเมืองแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีทางอ่ะไม่มีทางที่
ที่จะปักหมุดประชาธิปไตยได้แล้วทักษิณเองก็ก็จะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเขามีวิธีคิดแบบเผด็จการแบบจะต้องการอะไรให้มันได้เสร็จๆแบบ CEO อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้เขาถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีความคิดแบบฮุนเซนไหมลดอำนาจกษัตริย์ใช่มีความคิดแบบเดียวกันแต่ว่าทักษิณทำไม่ได้อ๋อทำไม่ได้เพราะว่ามันถูกยกให้เป็นซูเปอร์แมนไงนะใครก็แทรกตัวขึ้นไปปะพอแทรกตัวเข้ามาก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันขึ้นมาแข่งบารมีกับภูมิพลก็กลายเป็นคือฮุนเซนเขาจัดการกษัตริย์ไปก่อนแล้วใช่ไหมล่ะฮุนเซนเขาจัดการกษัตริย์แล้วกษัตริย์เขมรเนี่ยลงมาเล่นการเมืองแล้วนั่นหมายความว่าในสายตาของเขมรเนี่ยกษัตริย์เรายอมรับกับวิถีประชาธิปไตยทั้งสีหานุทั้งลูกชายก็ลงมาตั้งพรรคการเมืองแข่งกับฮุนเซนแล้วฮุนเซนก็ปราบเขาเรียบแล้วก็ไปอดอปลูกชายของเขาที่อยู่เมืองนอกมาเป็นกษัตริย์นะกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ก็เราก็รู้ว่ากษัตริย์ก็พยายามที่จะสร้างบารมีแต่ฮุนเซนก็กลุ่มอำนาจหมดกายคนที่รวยที่สุดก็กลายเป็นฮุนเซนแล้วครอบครัวใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนคุมกษัตริย์ได้เพราะว่าเขาปฏิวัติชนะมาก็คือว่าถ้าปีดีทำแบบฮุนเซนในสมัยก่อนนี้ใช่ไหมมันแต่ว่าทักษิณเข้ามาไม่ได้จัดเคลียร์ไม่ได้เคลียร์อำนาจสถาบันกษัตริย์แต่ทักษิณเข้ามาเสริมสถาบันกษัตริย์ให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยหวังว่าสถาบันกษัตริย์จะมีเห็นความจงรักภักดีกับเขาของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกันเพราะฉะนั้นทักษิณไม่มีฐานอำนาจต่อรองกับกษัตริย์ตั้งแต่แรกใช่ไหมเป็นฐานที่แบบว่าเป็นฐานแบบไก่เห็นตีงูเห็นตึงไก่กษัตริย์ก็รู้ว่าทักษิณมีท่าทียังไงแต่กษัตริย์แต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่าทักษิณไม่สามารถที่จะต่อรองกับกษัตริย์ได้ทักษิณอย่างเช่นถ้าคุณให้เขาคุมกองกำลังทหารอย่างเงี้ยคุณจะไปต่อรองอะไรก็ได้เมื่อคุณไม่สามารถกำกับกองกำลังทหารใช่ไหมล่ะหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเปล่าทักษิณกับฮุนเซนทักษิณอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าการได้มาอำนาจของฮุนเซนก็ไม่ได้หมายความเขาก็ไม่ได้มาจากการอุดหนุนของกษัตริย์ใช่ไหมล่ะเขาก็มาจากเผด็จการมาจากการสู้กับการสร้างชื่อเสียงกับการแก้ปัญหาสงครามกับซีวิลสงครามกลางเมืองในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆขยับตัวเองมาเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆในการค่อยๆขจัดพรรคฝ่ายซ้ายค่อยๆขจัดพรรคฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันสเกลของการพัฒนามันไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยก็มันเริ่มเห็นการพัฒนาบ้างพอมันคนเริ่มเห็นมันก็อาจจะเริ่มมีแตกฝ่ายเป็นฝ่ายยอมรับวิถีแบบฟุนเซนกับฝ่ายต้านก็ถูกเด็ดการในขณะที่ฝ่ายเจ้าเองเนี่ยก็ใช้เวลานานแต่ความมั่งคั่งของสถาบันกษัตริย์เขมรมันไม่เท่าไทยอ่ะไม่มีไม่เหลืออะไรอยู่แล้วมันไม่ได้มากมายอะไรดังนั้นเมื่อทรัพย์สินของสถาบันกษัตริย์ไทยแม่งล้นฟ้ามหาศาลเนี่ยใครจะขึ้นมานี่แน่นอนย่อมขึ้นไปงัดกับมันไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาไหมเป็นตอนนี้มีปัญหามากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามให้อยู่ในวาระของรัฐบาลได้ก็คือการคืนสำนักงานทรัพย์สินกลับมาสู่นะสาธารณสมบัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะอันนี้ก็เราก็คิดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่เข้มแข็งด้วยเนาะก็คือสมมติว่าในภาวะที่10อ่อนแอที่สุดแล้วรัฐบาลเข้มแข็งเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกาโยกสำนักงานทรัพย์สินกลับมาสู่สาธารณสมบัติเพราะว่าเขาใช้กฤษฎีกา2ตัวใช่ไหม2560 2561ค่อยๆเปลี่ยนจากเริ่มชื่อก่อนเปลี่ยนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็ปรับโครงสร้างภายในใช่คือเขาเริ่มจากการคงหัวไว้แล้วแก้ไขเนื้อหาโดยเพิ่มพระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยในปี2546เอ้ย2560 2561เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อแล้วมันเปลี่ยนความหมายทันทีจากสำนักงานทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์มาเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คำว่าฝ่ายหายไปเปลี่ยนเป็นพระเพราะฉะนั้นเขาใช้พรบ2ตัวในการเปลี่ยนโอ้ตรงนี้ก็สำคัญนั่นก็สำคัญนะฮะใช่เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องทำแบบนี้ได้ก็คือว่าถ้ารัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดออกมาในการเปลี่ยนชื่อแล้วก็แก้หมวดสมมุติว่าถ้าแบบว่าเอาแก้ในระบบนะก็คือไปแก้หมวดเรื่องของอำนาจตามพระราชอัธยาศัยแก้หมวดนั้นซะให้มาเป็นกลับมาสู่โครงสร้างอำนาจของการตัดสินใจโดยรัฐบาลหรือว่ามอบอำนาจให้คณะรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจก็เริ่มต้องแก้ตัวนี้แล้วก็ต้องมาแก้หลังจากนั้นก็มาแก้คือกูจะทำพรบเดียวก็ได้แก้ทีเดียวถ้าสมมติว่ากษัตริย์อ่อนแอมากแล้วรัฐบาลแข็งแรงมากพรบตัวเดียวยึดกับแล้วก็ต้องยึดกับก่อนที่
เขาจะเป็นอะไรนะเพราะว่าชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วกษัตริย์อ่อนแอรัฐบาลจะไม่แข็งแรงหรอกเล็กเอ้ยกูว่ากองทัพนี่แหละมันจะแข็งแรงแทนไหมใช่ตอนนี้มันก็มีก็คือว่าเนี่ยเราเสียธงไปแล้วล่ะก็คือค้านยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วไม่มีรัฐบาลไหนค้านเลยหมายความว่าตอนนี้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในอย่างน้อยเนี่ยที่เป็นมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยจะใช่ไหมสำนักสยามกมาจลก็คือไทยพาณิชย์แล้วก็ปูนซีเมนต์เนี่ยรวมกันก็ประมาณ4 5ประมาณร่วม 7-8 แสนล้านบาทเยอะสมมติเยอะมากสมมติว่าถ้าเกิดตัวแปรแล้ว10ตัดสินใจเล่นอะไรกับพวกเนี้ยเบิกเงินมาทำอะไรมาขายอะไรมาเนี่ยตอนนี้เรายับยั้งยากแต่สมมติว่าถ้ามันยังอยู่แล้วเราสามารถแก้พรบได้ไอ้พวกนี้ก็ยังอาจจะอยู่อาจจะยังกลับมาคืนประเทศไทยได้แต่ว่ากูว่าเตรียมตัวไว้เลยแล้วว่าต้องประชาชนต้องเตรียมตัวศูนย์เลยเตรียมตัวเลยว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยเขาอ้อยเขาปากช้างไปแล้วเนี่ยมันอาจจะได้คืนยากก็ต้องคิดว่าส่วนนั้นคืนนะที่มันตามไปยืดได้ไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่ะใช่ไหมมันตามไปยืดได้ไหมมึงจะเอาไปไว้ไหนเงินเป็นสิบล้านล้านยังไงมึงจะเอาไปไว้ไหนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะไงเขาก็จะอ้างว่านี่ก็ซื้อมาในนามถูกกฎหมายนี่มันเป็นชื่อสิทธิ์มันชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันชี้แจงไม่ได้หรอกไอ้พวกเฮียเนี่ยมันชี้แจงไม่ได้หรอกสมมติว่าถ้าคนซื้อเป็นคนต่างประเทศอย่างเงี้ยซื้อในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมึงยึดคืนเขายากนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของ10เนี่ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วนั่นหมายความว่ากติกาสากลกฎหมายสากลตีความว่าสิ่งที่10ทำเนี่ยเป็นการช่อราษฎร์บังหลวงก็คือว่าเป็นการคอร์รัปชันผู้นำที่คอร์รัปชันเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยมันมีอาการอายัดทรัพย์ได้นะมีการยึดทรัพย์คืนแผ่นดินได้ศาลจะต้องฟังคนจากใครจากคนที่ไปร้องเรียนหรือจากคนที่ไปฟ้องหรือจากคนที่อะไรถ้าเกิดจะมีคนจัดตั้งคณะฟ้องร้องรอสิบขึ้นมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการยักยอกสมบัติของชาติเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมตอนนี้ก็คงต้องในประเทศไทยคงยากนะแน่นอนเราต้องตอนนี้มันมีกฎหมายตัวนึงที่มีโอกาสทำได้ก็คือกฎหมายของแมกนิสกี้ของยุโรปก็คือของอเมริกาและของญี่ปุ่นก็เอ้ยของอเมริกาแล้วก็ของยุโรปก็คือว่าถ้าเราเข้าช่องแมกนิสกี้เนี่ยก็คือฟ้องในฐานะที่เขาเนี่ยเปลี่ยนพระราชบัญญัติออกมาในฐานะผู้มีอำนาจนะก็คือผู้นำออกกฎหมาย2ตัวแล้วก็ยึดทรัพย์สินประเทศชาติมูลค่าหลายล้านล้านบาทนี่อันนี้มันเข้าข่ายคอร์รัปชันได้นั้นหมายความว่าถ้าประชาชนประเทศไทยรวมตัวมอบอำนาจให้ทนายในยุโรปอเมริกาเนี่ยนำฟ้องโอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาในการเปลี่ยนแปลงสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยปี6061เนี่ยมันชัดเจนว่ามันโกงนะเมื่อไปเทียบกับพระราชกฤษฎีกาที่เริ่มในปี2475เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินถูกระบุชัดเจนว่าเป็นสาธารณสมบัติแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ร.9เองก็ไม่ได้คัดค้านใช่ไหมก็ใช้มาตลอดจนถึงร.10นั่นหมายความว่า10เนี่ยเป็นผู้นำที่โกงช่อราษฎร์บังหลวงได้ก็คือคอร์รัปชันแต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ต้องใช้ศาลต่างประเทศอ่ะศาลประเทศไทยกูยังไม่เห็นช่องทางแล้วก็อันนี้ถามกันมาเยอะมากวชิราลงกรณ์เข้าเยอรมันไม่ได้หรือไม่ไปเองแล้วเข้าไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรหรือเป็นสาเหตุอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรกระบวนการสิทธิมนุษยชนไหมเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ค้างเขาไว้อะไรแบบนี้ไหมมันเป็นเพราะอะไรหรือมันไม่ไปเฉยๆไม่มีอะไรหรือมันไม่แค่ไม่ไปเฉยๆกูคิดว่ามันเรื่องเกียรติหนึ่งก็คือกังวลเรื่องคดีเรื่องอะไรด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้มีคดีกับตัวเองกี่คดีแล้วที่นี่ก็คือถ้าเข้ามาแล้วมีคดีแล้วถูกอายัดตัวเนี่ยอายแน่เลย ก็คือแบบว่าก็คงอย่างนั้น อีกเรื่องนึงก็คิดว่ารัฐบาลเยอรมันก็มีการระบุชัดเจนใช่ไหมในออกประกาศถึงขนาดนั้นเนี่ยว่าถ้าจะขอวีซ่าก็ให้มาวีซ่าตามปกติแล้วก็เป็นการอนุมัติของทางเยอรมันแล้วก็ต้องดูว่าคณะนี้เนี่ยมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อะไรเงี้ยซึ่งความเป็นอภิสิทธิชนหายไปเยอะนะถ้าเขาจะมาแบบส่วนตัวเดียวเดียวมันก็มีไอ้พวกเจ้าอย่างพวกไอ้พวกเจ้าทางตะวันออกกลางเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็อพยพไปยุโรปก็ตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมีไหมอุ้ยเยอะเว้ยมีคดีเยอะนะเว้ยเหรอแล้วตามไปเช็คบินได้ไหมคดีตรวจสอบอย่างในเบนเยียมเนี่ยก็มีการตรวจสอบพรินเซสของอาหรับประเทศหนึ่งฐานทำร้ายเมดก็ถูกจับอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งถูกตรวจสอบถูกคดีถูกแขวนถูก
ประกาศหมายจับพวกเจ้าเนี่ยที่มาพิธีกรรมที่นี่โดนตรวจสอบเยอะนะติดเนี่ยถือว่าแบบรอดปลอดภัยนะจริงๆเนี่ยจริงๆพฤติกรรมเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถทำให้คนที่เป็นเหยื่อโดยตรงของเขาเนี่ยสามารถออกมาฟ้องร้องอะไรได้ไม่ใช่เขาถึงได้คุมเหยื่อคุมเจ้าหน้าที่ของเขามากเลยไงเพราะว่าถ้าคนของสิบที่อยู่เยอรมันเนี่ยสักคนสองคนเนี่ยกล้าติดต่อจินยามาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการฟ้องเนี่ยสิบตายเลยนะ มีคดีเลยเพราะว่าเพราะหนึ่งก็คือว่าคดีอย่างเช่นทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยใช่ไหมถือว่าเป็นคดีที่นี่ข่มขู่การบีบบังคับการไม่จ่ายตังการอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือคนของสิบเนี่ยโดนหมดนั่นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าสิบใช้วิธีของสิบคือต้องมีตัวประกันหมายความว่าถ้าจะเอาลูกมาทำงานด้วยพ่อแม่ก็ต้องอยู่ในวังประเทศไทยก็คือก็คือว่าเขาใช้วิธีตัวประกันแบบนี้เพื่อใช้ขู่กันไปขู่กันมาให้คนเนี่ยต้องจงรักภักดีกับเขาแล้วกรณีเนี่ยการใช้อำนาจสั่งการทางการเมืองในเยอรมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาไหมในอย่างมันเคยทำเนี่ยเป็นปัญหาเป็นที่น่ารังเกียจของเยอรมันไหมอันนี้มันเป็นการผิดจริงๆก็คือว่าถ้าสิบเยอตอนเนี้ยของเราเนี่ยที่เราพยายามมันพิสูจน์ได้แน่ๆที่ไอ้ยุบไทยรักษาชาติไงที่ไอ้ป้องไอ้ป้อมบินไปหาด่วนนั่นไงใช่ใช่เราพยายามชี้คดีทางเรื่องนี้เรื่องของสิบใช้อำนาจนอกพระราชอาณาจักรอันนี้หลายๆเรื่องนี่คือรู้ทางคดีนะแต่ว่าตอนเนี้ยในการใช้อำนาจนอกพระราชอาณาเขตเนี่ยเขารู้ว่าใช้อำนาจจริงก็คือมีการใช้อำนาจของสิบที่เยอรมันจริงแต่อำนาจการใช้อำนาจของเขาเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามกับเยอรมันมันเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยแต่ไม่เป็นภัยคุกคามกับแต่สมมติว่าถ้ามีเรามีหลักฐานว่าสิบเนี่ยโทรศัพท์สั่งคนที่เยอรมันบอกว่าให้อีจันยามันมาทวงกูมึงไปจัดการซะถ้าคลิปเสียงนี้หลุดออกมาสิบโดนเพราะว่าอันนี้คือการใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนกับคนที่อยู่ในเยอรมันใช่ไหมคนอายุหลบเพราะฉะนั้นขอบเขตการใช้อำนาจส่งผลไหมก็คือทุกคนยอมรับแหละว่าสิบใช้อำนาจที่เยอรมันแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าการใช้อำนาจนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นภัยกับประเทศเยอรมันหรือว่าคนยุโรปตราบใดที่ยังไม่พิสูจน์ถ้ามันพิสูจน์ว่าเสียงสิบสั่งเองสั่งให้ฆ่าคนที่ผู้ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยซึ่งจริงเราก็รู้ว่าสิบเนี่ยมีคลิปมีอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่มีใครเอามาให้เราก็ประกาศอยู่เนี่ยถ้าใครมาให้สักคลิป2คลิปนี่นะติดโดนแน่เลยทีเนี้ยแล้วเรามีแพลนไหมจะเล่นงานไหมในอนาคตถามจันยาดักคอไว้ก่อนหรือไม่ปลอดหรือซีเครดไหมซีเครดไหมไม่แน่นอนแต่ปล่อยไม่ได้เด็ดกว่าเยอรมันเยอะมีอีกใช่ไหมแต่เขาอุ้มไว้ก่อนถูกไหมมีแผนอยู่เรื่อยๆแหละว่าตราบใดที่ยังมีคนต้องเสียชีวิตมีคนถูกขังตราบใดที่หัวอยู่ในไทยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ยอมโผล่หัวออกมาเลยเนี่ยเราทำอะไรได้หรือเปล่าได้ก็คือคุณจะก็คือว่าในกระบวนการคดีเนี่ยคดีทางยุโรปคดีอะไรที่มันเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนมี2ทางก็คือว่าสมมติว่ามีกระบวนการพิจารณาโทษอย่างตอนนี้หลายๆนายพลหลายคนใช่ไหมที่โดนแม้แต่มินอองไลน์ของพม่าก็โดนทั้งคว่ำบาตรทั้งโดนอายัดทรัพย์ทั้งโดนข้อหามีแมกนินสกี้ด้วยแล้วก็อะไรต่างๆนี่คุณก็มาที่นี่ไม่ได้ไงคุณมาในประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าคุณออกโดนหมายจับแล้วใช่ไหมถ้าคดีมันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคดีใดคดีหนึ่งของสิบเนี่ยได้รับการตัดสินทางศาลในยุโรปเนี่ยแล้วพันธมิตรใครแล้วมันชื่อเนี่ยไปปรากฏในอินเตอร์โพลว่าถูกหมายจับในข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกมาจากนอกประเทศพันธมิตรไม่ได้หมายความว่าสิบก็จะไม่กล้าเดินทางไปประเทศที่ตัวเองไม่มั่นใจว่าพันธมิตรนั้นเนี่ยจะผ่อนปลนกับหมายจับของเขาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้ประเทศเดียวมั้ยไปได้แค่สวิตมั้งสวิตก็ไม่แน่นะสวิตเขาอ้างว่าเขาเป็นกลางทางการเมืองเขาไม่อยู่เขาไม่ฝังไม่ฝ่ายใครเอามาเขาอดีตไอ้พวกรับจ้างนะสวิตนี่มันประเทศไอ้พวกรับจ้างมาก่อนเนี่ยกูไม่รู้ไอ้เหี้ยใครเอาเงินมาฝากกูฝากรับฝากหมดอะไรทำนองเนี้ยด้วยใช่ใช่แต่ก็โดนเยอะเหมือนกันนะก็คือโดนบีบก็คือว่าถ้ามันสมมติว่าถ้ามันคดีชนะคดีที่เยอรมันแล้วเอาอำนาจของการใช้คณะรีไปบีบให้สวิตเองต้องปล่อยเงินนั้นนี่ก็มีนะก็คือสวิตก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันมีการสอบสวนพฤติกรรมทางคดีแล้วมีแล้วก็ไปตามว่ามันมีทรัพย์สินอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เอาผลพฤติกรรมทางคดีเนี่ยไปบังคับให้เกิดการปล่อยแต่ว่าถ้ามันไม่มีผลทางคดีเนี่ยธนาคารสวิตก็จะไม่แตะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตรงนี้คุณต้องพิสูจน์ได้ว่าเงินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินรัฐบาลเป็นเงินประชาชนไทยที่ไอ้เผด็จการเป็นเงินประชาชนประเทศนี้ที่เผด็จการคนนี้ไปปล้นมาอะไรมามีอำนาจการตัดสินสมมติว่า ICC ตัดสิน ICJ ตัดสินศาลเยอรมันตัดสินศาลฝรั่งเศสตัดสินอะไรอย่างเงี้ยคือให้ต้อง
การจะเอาเงินของในธนาคารต่างๆหลายๆธนาคารต้องมีเขาเรียกว่ามีผลการตัดสินทางคดีอ่ะนั่นหมายความว่าในกรณีของการที่เราจะติดตามในเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องทำให้เราชนะคดีที่ศาลใดศาลหนึ่งแล้วเอาหมายทางการชนะคดีเนี่ยไปยึดทรัพย์คืนมาให้ประชาชนในประเทศไทยและอีกเคสหนึ่งจากถ้ามีการเกิดการสอบสวนคดีของบุ้งการตายของบุ้งเนี่ยในระดับสากลอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยรอสิบจะเป็นยังไงจดกฎหมายหมิ่นกษัตริย์ที่จะจับคนขังแม่งตายคาคุกเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าประเด็นก็คือว่าถ้ายอรอสิบอยู่เยอรมันแล้วบุ้งตายแล้วมีการแบบว่ามีเอี่ยวว่าในช่วงที่ตายหรือว่ามีการซักพิเชียดว่ามีการออกคำสั่งจากเยอรมันความสัมพันธ์สายลับโทรไปอะไรอย่างนี้คือว่าอำนาจการสั่งการนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้สิบอยู่ประเทศไทยเนี่ยการทำให้คดีพุ่งเป็นคดีสากลเนี่ยมันค่อนข้างยากนอกจากเป็นวิถีแบบการเขาเรียกว่าการทำรายงานของ UN เพื่อให้เห็นว่ามาตรา112มันมีความเลวร้ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยสหายเขาก็คอมเมนต์มาว่า ABC News เนี่ยกำลังสอบการตายของบุ้งอยู่เนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องไหมก็คือว่ามันเป็นผลของการประจานอ่ะก็คือในกรณีก็คือหมายความว่าถ้า UN สั่งคณะผู้สอบสวนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้ามาติดตามเรื่องนี้แล้วเขาเรียกว่าทำรายงานเสนอ UN แล้วก็ในรายงานเสนอ UN มันจะมีข้อเสนอแนะอย่างเช่น UN เคยทำการสอบสวนกรณีของประเทศไทยมาหลายๆคดีไม่ว่าจะเป็นการจับ112การฆ่าหมู่ปี53ไม่ทำอะไรไม่ได้เลย UN อ่ะทำไม่ได้ก็คือในแง่ก็คือให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตบประนา มแล้วก็ตั้งเงื่อนไขกับประเทศไทยว่าคุณต้องแก้ไขปัญหานี้นะมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมแต่อย่างบางคนเขาบอกว่าเอองั้นไปฟ้องศาลโลกการฟ้องศาลโลกหมายความว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยประเทศไทยแล้วออกหน้าแล้วก็ช่วยฟ้องประเทศไทยให้เหมือนกรณีประเทศแอฟริกาฟ้องอิสราเอลอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือ ICJ ต้องเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่า ICC เนี่ยฟ้องประชาชนฟ้องได้องค์กรฟ้องได้แต่ก็ต้องมาตีความเพราะว่าประเทศไทยมันก็กักไว้มันไม่ยอมเซ็นใช่ไหมนั่นหมายความว่ากรณี ICC ต้องหาประเทศขั้นที่สร้างความชอบธรรมให้ศาลเนี่ยสามารถสอบประเทศไทยได้อะไรนั่นหมายความว่าอะไรที่สมมติว่าตอนนี้สมมติว่ากบอยู่ที่นั่นสมมติว่ากบใช่ไหมเราจะเล่นทางกบอยู่ฝรั่งเศสเป็นสมาชิก ICCกบไปทำพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมึงไปตบคนกลางถนนให้กูดูสักรอบหนึ่งสิอะไรอย่างเงี้ยกูเล่นงานมึงแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นการใช้อำนาจที่มันผิดพลาดที่ว่ามีคนของกบที่อยู่ฝรั่งเศสหรือมีคนของก้อยที่ยังอยู่ที่เยอรมันตัดสินใจว่าออกมาร้องเรียนเนี่ยโอ้โหคือทำอะไรได้เยอะเลยนะแค่พวกคุณกล้านะนั่นแหละนั่นแหละก็น่าสนใจดีนะน่าสนใจดีมันก็น่าจะมีอะไรมันอันนี้ก็อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการเรื่องคดีเนี่ยเราคิดว่าเรื่องคดีเรื่องอะไรเนี่ยมันอย่างเช่นคนที่มีเอาเรื่องนี้เนาะคือคนที่มีความเข้าใจในขอบเขตอำนาจศาลเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าคุณจะสามารถที่จะคิดเรื่องช่องทางการดำเนินคดีอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือขอบเขตอำนาจศาลมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ขอบเขตอำนาจศาลนั้นการคุ้มครองหรือว่าจำเลยหรือว่าผู้กระทำความผิดอยู่ในขอบเขตอำนาจศาลนั้นหมายความว่าถ้ามีกองกำลังของทหารส่งมาจัดการพวกเราที่อยู่ที่นี่เราจับได้เหมือนที่กรณีของจอมใช่ไหมจอมกับอะไรเงี้ยเนี่ยมึงคุณมาลุกล้ำขอบเขตอำนาจศาลแต่แม่งสาวไปได้ไม่ถึงไหนเลยสาวไปได้แค่แก๊งมาเฟียเองไอ้เหี้ยมันไปกว่านั้นไม่ได้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีพยานเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้ฝ่ายคนของเจ้าเนี่ยซึ่งจริงก็มีตัวประกันเยอะนะที่จริงแล้วมีพยานเยอะมากนะพวกเราจริงๆมีพยานเยอะมากแค่ขอแค่เขากล้าออกมาพูดพยานได้ป่ะอันนี้คดีอย่างอ้ํากับจอมเนี่ยเขาไปได้แค่ไล่ออกในประเทศแล้วจับผู้จ้างวานระดับ2ยังไม่ถึงก้อยใช่มั้ยยังไม่ถึงก้อยยังไม่ถึงวังนะฮะนี่แหละครับพี่น้องก็มาชวนคุยชวนคิดชวนอะไรกันนะความปกติทีนี้มาดูฝั่งก้าวไกลมั่งนะครับเหมือนจะโดน
ลอยคอรอคอยอะไรว่าเพื่อไทยก็ไปทางนู้นแล้วนะแล้วก้าวไกลกับอํานาจนํานี้เขายังไงเพราะว่าก้าวไกลก็ยังสามารถโอเคเป็นพรรคแมสใช่ป่ะล่ะเป็นพรรคยอดนิยมแต่ไม่สามารถบริหารรัฐบาลได้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตรงเนี้ยต้องจัดกระบวนทัพกันยังไงเราคิดว่าก้าวไกลทำในสิ่งที่เพื่อไทยที่เรายุให้ทำเนี่ยไม่ทำกันมาโดยตลอดนั่นก็คืองานอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเพราะว่าทักษิณกับยิ่งลักษณ์ตอนถูกทำรัฐประหารเนี่ยอยู่เมืองนอกแท้ๆใช่ไหมทักษิณหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเขาเรียกว่าเชิญปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐประหารไม่เหมือนกับพรรคขององซานซูจีเนี่ยที่เมื่อทหารทำการรัฐประหารของเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2521ใช่ไหมพรรค NLD ปฏิเสธแม้ว่าคนของตัวจะอยู่ในคุกเต็มไปหมดจะตายคาคุกเนี่ยก็เดินสายทั่วโลกเลยเดินไม่เรียกร้องให้ไม่ยอมรับอำนาจคณะรัฐบาลของมิงออนไลน์ซึ่งยุโรปก็ประกาศไม่ยอมรับอำนาจมิงออนไลน์ก็หมายความว่าเขาล็อบบี้ยุโรปสำเร็จทีนี้หลายประเทศก็จะตามใช่ไหมล่ะแล้วส่วนของก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็เดินทางสากลเก่งนะซึ่งอันนี้ก้าวไกลก็เดินสายพิธาไปพูดหลายที่เริ่มหยอดประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้หมายความว่าตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเจอปัญหาแน่ในแง่สมมติว่าถ้าคุณยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลไปวางพันธมิตรไปเยอะสมมติว่าถ้าก้าวไกลปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เนาะแล้วก็นำเสนอให้มีการสอบสวนใหม่หรือว่าให้มีการประณามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราก้าวไกลจะเปลี่ยนวิถีของการศาลรัฐธรรมนูญสั่งอะไรมากูก็ทำตามหมดเหมือนตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยแล้วปฏิเสธอำนาจตรงนี้เนี่ยมันจะได้ใจทางสากลเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะทุกคนก็รู้อำนาจปัญหาตรงนี้แต่ก้าวไกลจะกล้าลงมาดิหนึ่งสองอย่าไปแตะมึงจะได้ไปต่อเป็นไปได้ไหมใช่เป็นไปได้ไหมมันก็ใช้เงื่อนไขหนึ่งหนึ่งสองมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก้าวไกลอย่ายอมเราก็ก้าวไกลเราคิดว่าก้าวไกลก็อยากให้ก้าวไกลยอมอ่ะแต่เขาอยากจะไปต่อก็คือไม่ยอมแต่เราก็รู้ว่าก้าวไกลก็ระวังตัวสูงมากอย่างขนาดระวังแล้วนะตอนนี้ก็สูงเพราะว่าอย่างรัฐบาลอย่างการวิสอย่างเสมอการเปิดสภาวิพากษ์วิจารก็เรียกว่าอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยก้าวไกลไม่แต่งบกษัตริย์เลยนะปีนี้ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยเหตุผลที่ก้าวไกลได้ใจคะแนนเสียงเยอะขนาดนี้เพราะกล้าแตะสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมกล้าพูดประเด็นหลายประเด็นเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าพอคดีโดนฟ้อง112โดนฟ้องยุบพรรคมาช่วงสมัยอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่แตะเลยสักคนเดียวอ่ะใช่ใช่โอ้นะครับแล้วก็นะแล้วจะโดนเล่นงานไหมตกลงจะโดนยุบไหมกูคิดว่าแบบว่าฝ่ายเจ้าเองฝ่ายอำมาตย์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังประเมินก้าวไกลในฐานะที่ไม่มีกำลังพอที่จะสู้พวกเขาเขาก็มองว่าคะแนนเสียงของก้าวไกลเป็นคะแนนของเด็กมันอยู่ที่ว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลเป็นวันเกิดของวชิรวงศ์กรไงต้องจัดงานใหญ่ไงเกรงว่าจะยุบก้าวไกลแล้วจะเกิดประท้วงเพราะมันก็สรุปบทเรียนจากกรณียุบอนาคตใหม่มาแล้วใช่เปล่าเย่แม่ยุบอนาคตใหม่ไปคนแม่งลงถนนมันกลัวซ้ำรอยแบบนั้นหรือเปล่าช่วงปีมหามงคลเนี่ยแถมจะประกาศตายอีพายก้าวไกลโดนยุบคุณต้องลงถนนน่ะไม่ลงถนนน่ะเสียศักดิ์ศรีตายเลยใช่ไหมคือถ้าคุณแบบคุณจะยอมอีกได้ไม่ได้อยู่แล้วนั้นหมายความว่าถ้าก้าวไกลพยายามส่งซิกตอนนี้แม้ถ้าฟังชัยธวัฒน์ถ้าฟังใครก็จะเห็นว่าส่งซิกสัญญาณตลอดควรจะส่งซิกตั้งแต่เนิ่นๆนะผมว่านะใช่เขาส่งซิกสัญญาณตลอดเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วนะว่าคุณจะเล่นมุกแบบเดิมไม่ได้แล้วนะอะไรเพราะว่าไอ้พวกเฮียเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ก็ยุบยุบพักไปก่อนทำให้มันแตกไปก่อนแต่สิ่งที่เขายังไม่ส่งสัญญาณก็คือว่าถ้ามึงยุบพักกูลงถนนแน่เนี่ยยังไม่มีสัญญาตรงนี้ออกมาอันนี้ต้องมีสัญญาตรงนี้ออกมาแล้วเขาจะลดเพดาน112มั้ยเราคิดว่าไม่ได้ลดไม่สามารถลดไปมากกว่านี้ไม่สามารถลดไปมากกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีร่างกับแก้กฎหมาย112ค้ำคออยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าลดไปมากกว่านี้เนี่ยเขาเสียมวลชนแน่อาจจะไม่สามารถขยับเพิ่มได้แต่ว่าเขามีร่างแก้112ที่ในยุคแรกใช่ไหมในยุคอนาคตใหม่มาด้วยเนี่ยมันอยู่แล้วที่ทำโดยกลุ่มทีมปิยบุตรลากนั้นเนี่ยก็ถือว่าปณีประนอมแล้วนะก็เราคิดว่าไม่อาจลดไปได้มากกว่านั้นแล้วนอกจากจะเพิ่มขึ้นก็คือใช้หัวว่ายกเลิก112ไปเลยแก้ไขไม่เวิร์กก็ต้องยกเลิกอ่ะ
แล้วมีความเป็นไปได้ไหมถ้าทักษิณต่อรองไปดีไปดีมากเก่งมากเก่งมากกับใจเก่งมากกับใจใครอะมันมีเป็นไปได้ไหมถ้าการต่อรองทักษิณมันแบบหงุดหงิดรำคาญไอ้พวกฝ่ายราชสำนักเดี๋ยวกูร่วมกับก้าวไกลเฮียแดงส้มยื่นหนึ่งสองยกเลิกไปเลยมันมีเป็นไปได้ไหมเกิดผีเข้าขึ้นมาเนี่ยก็ทักษิณตอนนี้เราคิดว่าทักษิณเดินสายตรงนี้ก็คือตอนนี้ฝ่ายราชสำนักกำลังดูอยู่นะที่เขาเลือกทักษิณตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสายที่น่าจะปณิปนอมกับเจ้าได้มากกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าบารมีของทักษิณเองเนี่ยไม่รอดแล้วเมื่อเขาตัดสินใจว่าบารมีของทักษิณเนี่ยยังไงเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะทิ้งทักษิณทิ้งเรือทักษิณการทิ้งเรือทักษิณก็อาจจะ2ทางก็คือทิ้งแบบละมุนละม่อมหรือว่าทิ้งแบบมึงกูแค้นมึงกูส่งมึงเข้าคุก112ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยกูก็จะไม่มีชั้น14แล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเพื่อจะลงโทษไปเลยแบบว่าก็เรียกว่าอะไรนะแบบว่าเกิดตกกระไดพลอยโจรไปกับทักษิณแล้วมึงยังไม่สำเร็จมึงก็ถูกลงโทษซะบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเกมทักษิณนี่มันนานมากนะเมื่อเทียบกับเจ้านะเกมเสื้อแดงเกมทักษิณนี่มัน20ปีแล้วฝ่ายเจ้าเองก็ยังไม่เคลียร์เลยเออไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเออทักษิณก็เล่นกันมาแบบนั้นต่างก็ระแวงกันและกันตลอดไม่มีใครเชื่อใจกันตลอดหรอกว่าจะไม่หักหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อทักษิณหมดบารมีแล้วมันก็หมดประโยชน์อ่ะฝ่ายเจ้าก็อาจจะไม่เลี้ยงไม่สนใจแล้วประชาชนก็หันหลังให้ด้วยอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของทักษิณเองนะที่ล้าหลังไม่เข้าใจวิถีประชาธิปไตยแล้วก็ทำตัวเองให้ลงไปสู่จุดนั้นทั้งที่เขามีทางเลือกเยอะแยะเลยที่เขาไม่สามารถจะถ้าเขามีวิสัยทัศน์เขาฉลาดเนี่ยแล้วไม่เห็นแก่ตัวเองแล้วกับครอบครัวเกินไปเนี่ยเขาสามารถสู้กับเจ้าได้เยอะได้มากกว่าพิธาได้มากกว่าก้าวไกลด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่แต่เขาคิดว่าจะไม่สู้เขาก็เอาแค่ว่าอะไรปรับได้ก็ปรับค่อยๆแบบว่าวินวินไงวินวินไงสไตล์ทักษิณใช่ปะล่ะเขาก็วินวินกอดคอกันไปกับราชสำนักประชาชนก็อาจจะลืมพอลืมตาอ้าปากได้แต่มันก็ไม่ได้อ่ะเศรษฐกิจขนาดนี้มันไม่มีหรอกว่าใครที่มันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้คือทักษิณก็มีความเชื่อมั่นผิดๆว่าเอาอยู่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่คุณบ่อนแซในบ่อนซ้อสักขนาดนั้นคอร์รัปชันสักขนาดนั้นการเมืองหลายตัวยังไปอุปถัมภ์ระบบมาเฟียคอร์รัปชันในท้องที่เต็มไปหมดเนี่ยคุณจะเอาอยู่ได้ยังไงในเมื่องบประมาณมันไม่มีแล้วหนี้สินประยุทธ์ทำไว้ต้องเป็น10ล้านล้านล้านเนี่ยมันเยอะกว่าสมัยทักษิณต้องเท่าตัวเนี่ยเอ้ยทักษิณไม่มีหนี้ด้วยซ้ำไปอ่ะตอนนั้นคุณเคลียร์หนี้ไปแล้วเนี่ยคือคุณเอาตัวเองกับเมื่อ20ปีเนี่ยไปเทียบกับภาวะที่หนี้สินเพิ่มมาเป็น 4-5 เท่าตัวอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณไปเอาความมั่นใจขนาดไหนว่าคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้คุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็คงจะมีสัญญาณถึงอะไรสักอย่างเฮ้ยเต็มที่เดี๋ยวผมสนับสนุนข้างหลังเองอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาคุยอะไรคุยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรก็ได้แต่คาดเดาไงกูว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่าขุนกูว่าเป็นเรื่องที่ทักษิณมันเหนื่อยแล้วอ่ะก็คือแบบว่ากูอยากกลับบ้านอ่ะไงก็ได้กูก็ยอมแล้วเหมือนตอนช่วงนั้นอ่ะมันน้อยแล้วไม่เหนื่อยก็อยู่เฉยๆเดินสายทำไมเขาเดินสายทุกวันนี้ยังไม่เลิกเดินสายเลยยอมไม่ได้ไงยอมไม่ได้ไงพอกลับมาแล้วก็จะเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าให้การเมืองแบบนั้นคุยอะไรอย่างเงี้ยโดนลูกยุอีกอะไรอีกเอาหน่อยนะมีแต่คุณท่านแล้วว่าท่านแข่งกับพิธาได้ท่านลองหน่อยนะเนี่ยกองทัพก็อยู่ข้างราชสำนักก็อยู่ข้างเอ้าสู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยพวกหัวเก่ามันก็ใช่ไหมล่ะคนคือเหมือนกับเจ้าอ่ะคนรอบคุณรอบตัวคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะก็ยุกันไปแบบนั้นเนี่ยเมื่อคุณห่างไกลจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากประชาชนฐานล่างอ่ะคุณไม่ได้รับฟังข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่าการประมวลผลของคุณก็ผิดอ่ะทักษิณก็เหมือนกันอ่ะคนที่เข้าใกล้ทักษิณก็ไม่ต่างกับคนที่เข้าใกล้เจ้านะคนที่สามารถบินไปดูไบบินไปฮ่องกงบินไปสิงคโปร์ก่อนที่จะเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองถูกเลือกเข้ามาเป็นแคนดิเดตส.ส.แคนดิเดตอะไรก็ตามเนี่ยต่างกับพวกเจ้าไหมล่ะคือคนที่ใช้เส้นสายระบบอย่างนี้ที่มาการเมืองครอบครัวหรืออย่างเงี้ยเมื่อทักษิณเชิงใช้วิธีนี้แล้วก็พรรคเพื่อไทยยังถูกโยงรวบให้เป็นพรรคของตระกูลชินวัตรเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เนี่ยวิธีการเมืองพรรคที่เป็นพรรคของสมาชิกอ่ะมันไม่เกิดครอบครัวมันต่อรองได้ไม่เหมือนพรรคมหาชนอืม
ยังไม่ได้เป็นพรรคมหาชนใช่ขณะที่ก้าวไกลพยายามปรับตัวเองให้เป็นพรรคมหาชนมากขึ้นเหมือนเช่นนั้นถ้าเพื่อไทยยังไม่ปรับเป็นมิติที่ดีไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นพรรคมหาชนอยู่แล้วในโครงสร้างประชาธิปไตยพรรคไม่มีเจ้าของมันเป็นปัญหาไงเจ้าของพรรคไปดงไปดีลงุบงุบงิบกับผู้มีอำนาจแล้วเราก็ไม่รู้หีรู้แตกอะไรไงชิบหายไปคุยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเราถึงบอกว่าในมันไม่คือก้าวไกลเองก็มีปัญหาเยอะอย่างที่เราคุยนะคือเราก็แบบในส่วนของถ้าเพื่อไทยก็มีปัญหาพรรคต่างๆก็มีปัญหาแต่ว่าขนาดเดียวกันที่รัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลประยุทธ์คือผู้เล่นตัวเดียวกันหมดเนี่ยประชาชนมันก็เห็นชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้น change การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะลงการเปลี่ยนแปลงแบบไหนหมายความว่าประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะฝากลองเสี่ยงกันเหมือนกับเราเล่นน่ะก็เราจะเสี่ยงการเมืองอีก4ปีแบบไหนจะเสี่ยงการเมืองอนาคตแบบไหนซึ่งคนที่จะไม่อยากการเปลี่ยนแปลงมันน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคนที่อาจจะไม่ได้มีบทเรียนของความเจ็บปวดของการต้องประนีประนอมกับอำนาจหรือว่าเจ็บปวดจากการที่กระด้างกระเดื่องเนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะลงขันข้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าคนที่ทำการเมืองไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคือเราก็คิดว่าฝ่ายการเมืองอนุรักษ์เนี่ยมันอาจจะคิดว่าค่ายการเมืองขวาจัดมันตีกลับใช่ไหมถ้าดูจากยุโรปเขาอาจจะคิดว่าวิถีการเมืองฝ่ายอนุรักษ์เห็นแก่ตัวความเป็นชาตินิยมเอาคนของตัวเองไว้ก่อนเนี่ยมันตีกลับมันขึ้นเพราะว่าวิถีเศรษฐกิจวิถีผู้ลี้ภัยเหมือนยุโรปเนี่ยเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าการเมืองประเทศไทยการเมืองอาเซียนเนี่ยมันไม่สามารถใช้โมเดลเดียวกับการเมืองยุโรปได้ไงนะมีพี่น้องถามมามันเตรียมออกกฎหมายขายที่ดินให้ต่างชาติเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศคุณจัญญาคิดยังไงพี่น้องก็ถามมาเรื่องขายที่ดินนี่เป็นอะไรที่อันตรายแล้วประเทศไทยก็ก็ยุโรปมันก็ทำอย่างนี้นะของอังกฤษมันก็ทำอย่างนี้แหละเช่าดินมันก็เช่าไปที่99ปีก็ต่อให้ด้วยต่อไป200ปีด้วยเขาถือว่ามึงเอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่เช่ามึงมาไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวก็เป็นของรัฐคือแต่ว่าขายที่ดินนี่อันตรายเพราะฉะนั้นระบบขายที่ดินจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ปฏิเสธระบบนี้มานานเนี่ยสำหรับคนต่างชาตินะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ง่ายหรอกมันถูกต้านเยอะเพราะว่าเราต้านสำเร็จกันมาอย่างยาวนานมากแม้แต่ในยุคของอนันต์ปัญญาลชุนในยุคของการเปิดประเทศก็ยังทำกฎหมายตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยเราก็คิดว่าการพยายามที่จะดึงประเด็นขายที่ดินเพื่อเปิดส่งเสริมเงินเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ผ่านหรอกนอกจากใช้พลังการกดดันแบบมหาศาลมือมืดอะไรเงี้ยมหาศาลมากแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วว่าผ่านยากเพราะว่าเป็นหัวใจจริงๆนะที่ดินเนี่ยมันยังเป็นเรื่องหัวใจของอำนาจอยู่นอกจากว่าราชสำนักอยากจะขายแล้วผักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผ่านนะก็นั่นแหละฮะพี่น้องนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาจะถูกยึดทรัพย์ตั้งแต่พ.ศ.อะไรครับสมมติว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะถูกยึดทรัพย์ไหมถ้าสมมติล้มระบอบมันได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ประกาศก็คือเปลี่ยนเลยก็คือหมายความว่าตอนนั้นคุณก็ประกาศยึดเลยอย่างเช่นประกาศคณะปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็ประกาศเลยอะไรอย่างเงี้ยยึดทรัพย์ตั้งแต่วันที่ตอนนั้นอำนาจอยู่กับใครใครจะเป็นผู้ประกาศอำนาจต้องอยู่กับคณะปฏิวัติสมมติคุณจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบไหนถ้าเปลี่ยนแปลงแบบการปกครองแบบรัฐสภาก็คือลงมติโหวตใช่ไหมในการลงมติโหวตเนี่ยมันก็พ่วงเลยโดยเฉพาะถ้าทรัพย์สินที่มันเป็นเกี่ยวกับของกษัตริย์มันเยอะมากเนี่ยก็ต้องในวาระเปลี่ยนแปลงนั้นก็พ่วงมาด้วยเลยเรื่องว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้กลับคืนเป็นของแผ่นดินทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยจนแล้วก็ทรัพย์สินต้องแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์กับส่วนของพระมหากษัตริย์แต่ว่าในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยถูกยึดไปถูกยึดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเนี่ยตอนนี้มันก็มีความซับซ้อนหน่อยที่ว่าเราจะต้องมาตีความว่าต้องแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ก่อน2000ก่อนพ.ร.บ. 2000561นั่นหมายความว่าพ.ร.บ.ตัวที่สำคัญที่สุดคือพ.ร.บ. 2561ซึ่งมีการเปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเนี่ยตรงนั้นจะต้องเป็นแลนด์มาร์คต้องมั้ยใช่มั้ยมันต้องดูว่าตรงนี้มันถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นก่อนทรัพย์สินอะไรต้องแยกการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินสาธารณสมบัติเนี่ยต้องเกิดก่อนปี2560หรือเอาที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือปี2540หรือว่าตั้งแต่ก่อนการขึ้นครองราชอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตัวแลนด์มาร์คก็คือพ.ร.บ. 2540เป็นตัวเอ้ย2560เป็นตัวเปลี่ยนก็คือเอาตัวนั้นเป็นแลนด์มาร์คอืมนะฮะ
เออนะก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เป็นการก็ดูเอากันนะครับรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลประยุทธ์สามเนี่ยกูให้ฉายาเนี่ยมึงว่าจะอยู่ครบสมัยไหมอู้เราคิดว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลนะอยู่ครบยากเหรอเพราะอะไรประชาชนยังไงก็ต้องมีการกับต้องมีแรงกระเพื่อมแน่อะไรเงี้ยต้องมีการบีบให้ยุบสภาหรืออะไรสักอย่างแน่อยู่ถ้าจะยุบก้าวไกลนี่คำสั่งมันจะมาจากไหนกองทัพหรือราชสำนักหรือตัวเดียวกันตอนนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเริ่มเป็นขบวนมากขึ้นเนาะก็คือฝ่ายขั้วอำนาจเก่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคล้ายๆแบบว่าเห็นพ้องต้องกันเยอะมากเราคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญ9ตัวถูกแล้วไม่อยากเรียกเป็นคนเลยนะก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในทั้ง9คนเนี่ยต่างก็มีโยงใยกับขั้วอำมาตย์อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องคานเสียงกันแล้วก็ถ้าทำเนี่ยใช่ไหมก็ต้องเร่งทำเนี่ยมันก็คือพร้อมที่จะรับแรงเสียดทานมากเลยเขาก็จะต้องดูว่าแบ็คที่จะมาร่วมรับแรงเสียดทานด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างก็คือถึงแม้ว่าถ้าเป็นฝ่ายก็คือว่าถ้ายุบจริงๆตอนนี้นะนั่นหมายความว่าเจ้าไม่เอาจริงๆเราคิดว่าขั้วอื่นๆเนี่ยยังอาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังพอสมควรกับท่าทีแต่ว่าถ้าแรงเสียดทานแรงบีบจากฝ่ายวังเนี่ยสูงมากมันจะเป็นแรงที่สำคัญที่สุดในการบีบอันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าถ้ายุบพรรคเนี่ยแรงที่ส่งเสียงดังที่สุดที่ต้องการให้ยุบก้าวไกลก็คือจากวังคือถ้าจะมีก็กูเดาว่าน่าจะมีถ้าจะมีก็ต้นปีหน้าแหละปีนี้คงจะยังไม่มีอะไรก็ยื้อไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็คือตอนนี้เขากำลังหาความชอบธรรมไงเดี๋ยวหลักฐานตรงนี้ไม่พอกกต.เอามาเพิ่มนะก็ใช่ใช่ใช่ยื้อไปเรื่อยปั๊บตัดสินเลยดูช่วงเวลาช่วงจังหวะเหมาะตัดสินเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แม่เขายื้อมาเพราะว่ากระแสมันไม่ค่อยให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกระแสตอนนี้มีกระแสว่าสิบป่วยด้วยอะไรด้วยใช่ไหมล่ะคือก็กลัวว่าพลังวังจะไม่เข้มแข็งแต่ว่าถ้าปุ๊บปั๊บก็รู้อยู่ว่าเสียเขาเป็นคนตัดสินใจอะไรปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บอกได้เลยว่ายุคก้าวไกลเนี่ยคนสั่งคือรอสิบก็คือพูดไปเลยสังคมพูดไปเลยว่าถ้ายุคพรรคก้าวไกลเนี่ยคนที่มีอำนาจสูงสุดที่จะกดดันคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ขนาดนั้นก็มีเพียงคนเดียวก็คือมีประมุขของประเทศนั่นแหละและก้าวไกลเขาจะเชื่อแบบเราไหมคณะก้าวไกลอ่ะเขาเชื่อแต่เขาก็คงคิดรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่เขารู้แล้วเขาจะต่อกรยังไงล่ะมุกเนี่ยเขาจะต่อกรยังไงรู้ว่าวังไม่เอาเนี่ยปฏิเสธที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าวังไม่เอากองทัพไม่เอาที่เขาพยายามเล่นพูดออกทีวีออกต่างประเทศอยู่เนี่ยคือเขาสร้างอำนาจจากการต่อรองโดยหวังว่าวังซึ่งไม่เคยปะทะอะไรโดยตรงเนี่ยจะเห็นกับว่ามันมีทุนต้นทุนสูงนะกับการยุบก้าวไกลคนนี้ไม่เหมือนยุบทักษิณนะก็คือต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะคุณคิดให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ก้าวไกลพยายามทำก็คือเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์โดยละมุนละม่อมมันเนี่ยซอฟต์ politics อ่ะก็คือบอกว่ามันเปลี่ยนแล้วนะแต่มันสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วคุณก็เจอกับค่ายอำนาจการเมืองแบบใหม่เราเนี่ยก็อยากจะเล่นการเมืองแบบโลกสมัยใหม่เราอาจจะวิจารณ์คุณแต่ว่าเราก็จะไม่ปฏิวัติหักโค่นก็ให้มันค่อยๆเป็นไปโดยละมุนละม่อมถ้าเจ้าเข้าใจเนี่ยก็จะปรับตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมมาเล่นการเมืองแบบนี้กันหน่อยแบบอย่าหักโค่นมากเพราะหักโค่นมากประเทศชาติก็เสียหายเยอะก็คือก้าวไกลพยายามใส่จิตสำนึกให้นึกถึงแก่ประชาชนแก่ประเทศชาติให้กับวังบ้างแต่วิธีแบบนี้มันจะสำเร็จไหมวิธีสุภาพบุรุษแบบนี้มันจะสำเร็จไหมนั่นก็เป็นคำถามใหญ่วังสั่งแต่กองทัพทำเว้ยตรงเนี้ยสรุปแล้วมันจะต้องชี้หน้าใครมันจะมีไหมไอ้นักทหารประชาธิปไตยให้ทำแบบนี้มันโลกสมัยใหม่เขาไม่ทำกันแล้วนะพระองค์ท่านบอกว่าถ้าบอกกองทัพนั่นหมายความว่ากองทัพต้องเอาปืนไปจี้กองศาลรัฐธรรมนูญ9คนให้ตัดสินแบบนี้ปัญหาคือว่ามันเป็นพวกเดียวกันไงถ้ามันไม่มีวิธีแบบนี้คนที่จะสั่งการโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนก็มีเพียงแค่วังใช่ไหมล่ะกองทัพถ้ากองทัพจะสั่งกองทัพก็อุ้มตุลาการไปที่ค่าย11เหมือนกับตอนอุ้มเครือข่ายการเมืองยิ่งรักอะไรกันเข้าค่ายทหารใช่ไหมนั่นคือการเมืองทหารแต่ถ้าไม่มีการใช้ปืนนั่นคือการเมืองวังก็คือพูดอย่างเดียวแล้วมึงทำเลยแต่ว่าถ้าคำสั่งวังไม่พอมีการอุ้มศาลรัฐธรรมนูญไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งแล้วบอกมึงต้องตัดสินแบบนี้อันนั้นก็คือการเมืองทหารสั่งอ่ะขอวกไปเรื่องที่ดินหน่อยมึงคิดว่าการแก้กฎหมายที่ดินเนี่ยมัน
เป็นการทิ้งระเบิดเพื่อล่อเพื่อไทยให้ติดกับหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องแก้ไข112มันเป็นไปไม่ได้มันต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560ก่อนอ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมกฎหมายที่ดินอาจจะเป็นประเด็นอะไรก็เรียกว่าตัวเบี่ยงเบนความสนใจใช่ไหมล่ะก็คือแบบสร้างให้เกิดกระแสที่มันใหญ่พอที่มันจะโน้มน้าวสังคมให้หลีกไปเขาเรียกอะไรเลี่ยงความสนใจจากประเด็นการเมืองออกไปสู่ประเด็นปากท้องประเด็นการเรื่องใหญ่เรื่องของที่ดินมันก็เป็นประเด็นที่มันมีคู่ขัดแย้งเยอะนะกลุ่มคนที่อยากขายที่ดินเพื่อเม็ดเงินเนี่ยมันก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นการล็อบบี้มันก็สูงมันเป็นประเด็นที่ขั้วสังคมมันก็มีความแต่เขาเรียกอะไรไม่เป็นเอกฉันท์ทางเหตุผลเนาะทางจุดยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นที่ดินก็เป็นประเด็นที่แหลมคมที่ถ้าเอามาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการวิพากษ์การเมืองเนี่ยก็เป็นอะไรที่โยนหินที่ค่อนข้างได้ผลอยู่นะของฝ่ายรัฐบาลนะมันการเมืองหมดเลยไงก็คือตอนนี้เขาใช่โอเคเมื่อกี้มาบอกว่าถ้าก้าวไกลโดนยุบเนี่ยมันก็ต้องลงถนนแต่คนในก้าวไกลก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่สู้วิธีการลงถนนแล้วเราจะสู้ในวิธีรัฐสภาอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องลงสมัครแล้วคุณก็พรรคคุณก็ตายหมดแล้วล่ะถ้าคุณไม่มีช่องทางในการสู้กับวิธีการเมืองแบบนั้นถ้าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษเล่นการเมืองในรัฐสภาเขาล้มคณะนี้เราก็ตั้งคณะใหม่ล้มคณะนี้ก็ตั้งคณะใหม่ดูซิว่าใครจะตายกันไปก่อนคุณเล่นแบบนั้นเนี่ยประชาชนก็เหนื่อยแล้วก็โอกาสคุณจะได้กองเชียร์แม่งลุ้นเหนื่อยลุ้นไอ้เหี้ยแม่งกว่าจะลุ้นให้ชนะจะลุ้นให้จัดตั้งรัฐบาลโอ้ยคุณก็เป็นเพื่อไทยแหละสมัยหน้าคุณก็เป็นเพื่อไทยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยกระแสเสียงของสังคมเนี่ยมันไม่นิ่งอยู่แล้วสังคมมันต้องการขยับสังคมมันต้องการคุณเดินสิเห็นไหมแค่คนต่างประเทศเขาเรียกร้องอิสรภาพให้ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเขาเองคนยังออกมาเป็นถนนเป็นร้านเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยโอ้ประชาชนมันต้องการเอ็กซ์ไซส์บนเรื่องของสิทธิ์น่ะเขาก็เจอแต่นักการเมืองยอมกันตลอดยอมตลอดที่เขาหน้าคุณเขาก็ไม่เลือกคุณน่ะเพราะว่าถ้าคุณยอมคุณก็จะต่างอะไรกับพรรคทักษิณล่ะคุณไปว่าทักษิณว่าฉันดีกว่าทักษิณแต่ว่าตัวเองก็ไม่ยอมอ่ะตัวเองก็สยบยอมกับอำนาจโดยไม่มีการกล้าท้าทายแม้แต่น้อยเนี่ยถามว่าคุณจะเป็นตัวเลือกทางการเมืองเหรอคุณจะเป็นน้ำใหม่ทางการเมืองเหรอสมัยหน้าคุณจะเป็นน้ำเก่าแล้วใช่ไหมเพราะมันก็จะมีคนใหม่ๆมาพรรคใหม่ๆต้องคู่แข่งมันเหมือนพวกเรานักการเมืองพรรคการเมืองเดอะโวเตอร์คนเลือกตั้งอะไรก็แต่นะมันถูกเหมือนถูกบังคับให้เล่นการเมืองแบบเดิมๆที่วนกันไปวนกันมาเหมือนพายเรือในอ่างมันเราถูกบังคับให้พายเรือในอ่างหรือเปล่ามันไม่สามารถคิดไปนอกกรอบนอกลู่หรือคิดไปมากกว่านั้นได้เลยใช่มันก็คือการเมืองในสภาใช่คุณอยู่ในกรอบแต่ถ้าคุณไม่พยายามเอ็กซ์ไซส์อำนาจเลยเนี่ยอำนาจของประชาชนเนี่ยก็ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจของประชาธิปไตยสถาปนาด้วยท้องถนนทั้งนั้นน่ะใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงการเมืองในทุกประเทศเนี่ยคือคนเป็นล้านคนสองล้านเก่งมากเก่งมากกับใจแล้วการคนเป็นล้านสองล้านก็คือสถาปนาใหประเทศเนี่ยมันมีบทเรียนว่าถ้าคุณไม่ยอมประชาชนเนี่ยคุณก็จะเจอกับการลุกคือเพราะฉะนั้นคุณทำรัฐสภาให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อเมื่อตราบใดที่รัฐสภาเริ่มไม่อยู่ในร่องในรอยอะไรต่างๆคนก็มาเอ็กซ์ไซส์บนท้องถนนการเอ็กซ์ไซส์บนท้องถนนเพื่อใช้อำนาจประชาชนในการกำกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นการใช้ท้องถนนไม่ใช่เป็นเรื่องผิดคุณอย่ามาตีความว่าการใช้ท้องถนนเป็นพฤติกรรมที่มันอะไรนะเป็นพวกนอกกฎหมายพวกละเมิดกฎหมายมันไม่ใช่การเมืองต้องคู่กันท้องถนนกำกับให้การเมืองในรัฐสภาต้องยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อรัฐสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนท้องถนนจึงเป็นเรื่องจำเป็นน่าสนใจน่าสนใจนะและขณะเดียวกันมันก็วางยาไว้ให้ส้มกับแดงทะเลาะกันเว้ยจันยาเว้ยตอนเนี้ยก็มันตีกันชิบหายด่ากันแขวะกันชิบหายเลยแต่เราก็คุณนึกว่าหายแล้วข้างบนเขาคุณนึกว่าหายแล้วยังไม่หายเหรอเออยังไม่หายหนักกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าเหลือกี่คนเหลือกี่คนจะไปยึดช่องจะไปยึดช่อง NBT กันหมดแล้วเหรอไม่รู้สินะตอนเนี้ยก็มวลชนก็ส้มกับแดงมันก็ขิงกันอย่างเนี้ยแล้วเราคาดหวังว่าส้มแดงกับส้มเนี่ยมันจะจับมือกันสักวันมันจะมาล้มระบอบหรือเปลี่ยนระบอบหรืออะไรก็ได้เนี่ยสามารถไปต่อรองกับเพื่ออำนาจนำได้เนี่ยแต่ยังขิงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะจับเพราะว่าความเป็นส้มเนี่ยมันก็มาจากที่เขาผิดหวังจากแดงเลยใช่ป่ะมันถึงมาเป็นส้มมันเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่สามารถไปต่อได้อ่ะ
ก็คือส้มมันก็ถูกแล้วอ่ะส้มมันคือเหลืองกับแดงมาผสมกันเป็นสีส้มนั่นหมายความว่ามันไม่หมายความมันส้มไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเหลืองหรือว่าคุณเป็นแดงแต่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่คนทั้งเหลืองทั้งแดงไหลมารวมกันจนเป็นสีส้มสีส้มแก่ก็หมายความว่าคนแดงเยอะสีส้มออกไปทางอ่อนนั่นหมายความว่าคนเหลืองเยอะใช่ไหมเพราะสีส้มมันคือสีผสมใช่เพราะฉะนั้นสีส้มคือสีผสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปบอกหรอกว่าเป็นแดงหรือเป็นเหลืองเพราะว่าสีส้มคือมีทั้งแดงทั้งเหลืองอยู่ในสีมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องการหลุดจากความเป็นแดงเป็นเหลืองด้วยความคิดว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นสะท้อนอุดมการณ์การเมืองที่มันชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นกูไม่มีปัญหานะว่าคนเหลืองคนแดงจะเข้าสีส้มเนี่ยประเด็นอยู่ที่นโยบายนะว่าเขาไหลมารวมกันพอจนกลายเป็นสีส้มเนี่ยสีส้มแบบไหนถ้าส้มอ่อนไปทางเหลืองมากนั่นหมายความว่าคนในพรรคสีส้มมีคนรอยัลลิสต์เยอะมีอันนี้มีแน่ๆนะมีพวกมาเปลี่ยนเสื้อคลุมก็เยอะอยู่ใช่ๆก็มีแล้วมันหมายความว่าฝ่ายปีกแดงในพรรคส้มก็ต้องดึงมามันก็ต้องมีการเมืองในสีส้มอีกอ่ะใช่มั้ยการเมืองเหลืองแดงในมันมีทุกที่แหละการเมืองเหลืองแดงในสีส้มก็มีการเมืองเพื่อไทยดึงสีแดงไปหมดแต่ก็มีการเมืองระหว่างขั้วตระกูลในเพื่อไทยใช่มั้ยล่ะแดงกับใช่มั้ยแต่เพราะฉะนั้นสีส้มก็มีการเมืองเหลืองกับแดงก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคเนี่ยสามารถที่จะดำรงวิถีข้อเลือกทางเลือกหรืออุดมการณ์ไปได้มั้ยอันนี้การยุบพรรคก็เป็นตัวตัดสินนะว่าคนในพรรคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไหนเมื่อเจอวิกฤตการเมืองแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งในมันเป็นเอกภาพไหมมันไม่น่าจะเป็นเอกภาพได้หมดหรอกมันเพราะว่ามันมีเฉดคนหลักหลายเฉดอยู่แล้วในพรรคเราเคยได้ยินแดงรักษาพระองค์เออมันมีส้มรักษาพระองค์ไหมมึงว่ากูยังไม่เห็นใช่ไหมก็คือว่าแต่ว่าถ้าส้มอยู่ในสมัยร.10เนี่ยมีแน่นอนไม่ใช่อยู่ในสมัยร.9มีแน่นอนมีแน่นอนไงมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ในสมัยร.10เนี่ยมันเหลืองที่มาส้มก็เป็นเหลืองที่แบบจะไปเหลืองแบบอ้นกันเยอะมั้ยเป็นเหลืองบางคนก็ยังไม่หายเหลืองดีบางคนก็ยังไม่หายเหลืองดีใช่ก็จะเป็นเหลืองแบบกปปส.พันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยยังมีจริตของการเลือกคนดีอะไรนิยามความดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นรักษาพระองค์ร.10ยากอยู่ก็เราก็แฟนคลับทั้งส้มทั้งแดงเนี่ยมันก็พวกเพื่อนๆกันพวกเพื่อนฝูงกันเนี่ยแล้วพักแม่งตีกันนะพูดไปแล้วมันก็เหมือนใจองค์ใจอ่อนอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะปรับทัศนคติกันยังไงเราสู้กับระบอบประชาชนก็ต้องสามัคคีกันใช่ไหมล่ะเราสู้กับระบอบแต่ปัญหาว่าเราไม่ได้ถูกชี้นำให้ว่าปัญหาของเราคือแม่งอำนาจนำไอ้พวกสถาบันกษัตริย์และกองทัพเนี่ยเราไม่เคยถูกชี้ว่าไอ้เหี้ยพวกเนี้ยมันคือช้างที่พวกมึงบอกกันเนี่ยแต่ทำไมทำกันเป็นมองไม่รู้ไม่เห็นคือเราเนี่ยเราคิดว่าประชาชนต้องหัดเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือหัดใช้อำนาจของตัวเองอ่ะใช่ไหมกับทหารกับในพื้นที่อย่างที่ตอนแต่สมัยก่อนกูบอกว่านี่ไปเลยค่ายทนทหารอยู่ทุกที่เนี่ยไปแสดงอำนาจกับทหารหน่อยไปอะไรหน่อยอย่าทำให้เขารู้สึกว่าแค่เขามีปืนแล้วก็จะคุมประชาชนได้เพราะท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนมันเยอะกว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเสียงปฏิวัติประชาชนล้อมค่ายทหารเอาพลังประชาชนเป็นโล่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่กล้าเราไม่เคยมีวัฒนธรรมนี้นะไม่มีวัฒนธรรมนี้จริงๆนะมันควรจะทำใช่เพราะว่าทหารคุณก็รู้อยู่ทหารไทยมันไม่ยิงคนตายเป็นเบื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันมีหน้าบางอยู่กับสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่กำบังมนุษย์เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยทหารมันยิงยากคนไทยก็ไม่กล้าเชื่อก็ยังคิดว่าทหารยิงตายรวมกันมาพันคนเนี่ยถือว่าแบบไม่กล้าต่อรองกับอาวุธปืนทหารเลยเอาข้อจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรายังคิดว่าโล่พลังมนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นพลังที่มีกำลังสูงกว่าอาวุธปืนได้ถ้าคุณรู้จักใช้มันนั่นหมายความว่าต้องใช้เยอะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใช้น้อยเนี่ยแล้วมืดในมุมอับมันยิงแบบว่าหลบยิงมาชี้ตัวไม่ได้มันก็ยิงสิแต่ว่าสว่างเปิดเผยคนเยอะถามอย่างเงี้ยมันปืนมันง้างไม่ออกมันต้องมียุทธศาสตร์บางอย่างดังนั้นหมายความว่าประชาชนต้องรู้เลยว่าถ้ากูไม่ออกมาเป็นโล่มนุษย์เนี่ยกูจะอยู่ลูกกูจะอยู่กับทหารนั้นนั่นหมายว่าความคับแค้นมันต้องเยอะไงใช่ไหมล่ะคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นล้านออกมาเนี่ยทหารมันควักปืนไม่ได้ทหารมันก็บอกถ้าคนเป็นล้านมาทหารมันยิงไม่ได้แต่เราก็ไม่กล้าออกมาก็ออกมายังไงเวลาวันรัฐประหารทีแม่งก็รัฐประหารตอนกลางคืนใช่ป่ะแล้วก็ห้ามคนออกบ้านแล้วคนแม่งก็เชื่อเว้ยตอนเที่ยงคืนประกาศเอาเข้าเฝ้าตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่กล้าประกาศกลางวันก็เพราะอย่างนี้แหละมันกลัวคนลุกหือง่ายไงกลางคืนมันควบคุมง่ายไงใช่ใช่นั่นหมายความว่านี่แหละก็คือว่ากูกูก็ยังคิดว่ามันยากที่จะมีรัฐประหารนะคือกูนึกไม่ออกว่าสภาพผบ.ทบ.ปัจจุบันซึ่งมาจากเมืองหลวงเนี่ยจะคุมสภาพผู้นำเหล่าทัพในที่คุมระดับกองพันได้หมดเนาะที่มีคุมกองกำลังอาวุธก็คือคนที่คุมกองพันใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่คิดว่านายพลหมูอ้วนทั้งหลายเนี่ยยังเอาเข้าจริงๆจะไม่ได้ถูกหวาดระแวงจากกองพันเท่าไหร่ยิ่งเหล่านี้คดีทหารเพียบไปหมดเลยคดีโกงคดีกินคดีเก็บซุงเก็บสวยเขาเรียกว่าอะไรนะลิฟเงินเงินค่าเบี้ยเลี้ยงกันเต็มไปหมดขนาดนี้เนี่ยมันมีความกระเพื่อมในกองทัพพอสมควรแหละว่ามันคือกูก็ไม่คิดว่ากูไม่เชื่อว่าทหารจะไม่มีจะเลวร้ายหมดอ่ะเนาะก็คือแบบว่าทหารที่เติบโตมาแบบว่าฉันท่องทุกวันเลยรักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยจะมีแต่คนที่แบบว่าเอากษัตริย์ไปก่อนไม่มีชาติไม่มีประชาชนมันก็ไม่เรากูก็ไม่คิดว่ามันมีทั้งหมดนะแต่ว่าเราจะที่จุดไปสู่ทหารที่มีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่ออกมาด้วยความอุดมการณ์ของการประชาชนชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วไม่ได้เอาแค่กษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีไหมมันต้องมีเนี่ยแต่ว่าที่มันคอร์รัปชันกันได้มันคือระดับหัวหน้าที่มันคอร์รัปชันกันจนเยอะมากแต่ว่าตอนเนี้ยระดับหัวหน้าที่คอร์รัปชันโดนคดีกันไปหมดโดนเปิดโปงโดนพฤติกรรมแล้วก็ทหารก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าระบบที่มันไร้การตรวจสอบเนี่ยตัวของพวกเขาที่ถูกบอกว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์คำสั่งนายเป็นคำสั่งของสวรรค์กันอยู่แบบนี้จริงๆแล้วมันใช่ไหมมันเป็นขัดกับมโนสำนึกของเขาไหมว่านี่มันไม่ใช่นะมโนสำนึกของเขาคือชาติใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ตอนนี้มันคือไอ้หมูตอนไม่กี่คนที่เขาต้องมาจงรักภักดีเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีความกระอักกระอ่วนอยู่เหมือนกันนะคือเราคิดในความเป็นคนอ่ะเราก็คือในแง่หนึ่งทหารก็คือลูกหลานเนี่ยใช่ไหมลูกหลานประชาชนก็คือคนลูกชาวบ้านหลานชาวสวนเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่มีจิตสำนึกบ้างสิมันจะบอกว่าทหารแล้วหมดทั้ง 100% เนี่ยมันก็ยากนะที่จะไปฟันธงขนาดนั้นมันมีกรณีศึกษาว่าอย่างเสื้อแดงเนี่ยมันไม่เห็นทหารมีทหารอย่างที่มึงว่าเลยก็ตอนนั้นทหารยิงเอาพระองค์หมดทหารที่ไปยิงเสื้อแดงคือทหารรักษาพระองค์หมดเลยแล้วทหารรักษาพระองค์มีอยู่ประมาณ 70,000 กว่าคนใช่ไหมล่ะมีอยู่ประมาณแบบ50กว่าหน่วยที่เป็นใส่ลงท้ายว่าทหารรักษาพระองค์เนี่ยแล้วมันก็เกณฑ์ทหารรักษาพระองค์ซึ่งมันถูกปลูกฝังมาว่าโอเคปลูกพ่อเป็นใส่รักษาพระองค์อยู่พ่วงท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นในการปราบปรามประชาชนในยุคเสื้อแดงตอนนั้นก็คือโกดึงมาจากทหารรักษาพระองค์กันทั้งนั้นเลยไงแล้วก็ทหารรอบนอกซึ่งเป็นทหารลาบทหารอะไรที่ไม่ได้มีป้ายรักษาพระองค์อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเคลื่อนพลใช่ไหมแล้วก็ถูกเข้าใจผิดๆตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารรักษาพระองค์นี่เป็นตัวหนึ่งที่จะต้องถูกเขาเรียกว่าถูกกำกับอย่างหนักมากเพราะว่าพวกนี้คือกลุ่มคนที่ถูกล้างสมองแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายประชาชนได้ง่ายและปิดปากประชาชนได้ง่ายใช่ไหมเป็นแล้วตอนนี้ของรอสิบมีทหารรักษาพระองค์ของตัวเองอยู่ต้องกี่หมื่นคนละอยู่ในมือมหาเล็กอะไรใช่ป่ะลาบหนึ่งใช่ป่ะกองทหารทั้งมีโรงเรียนทั้งมีคุกของตัวเองทั้งมีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยที่มีลาบหนึ่งลาบ11มีทหารของตัวเองอยู่เป็นพื้นฐานตอนนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นนายอ่ะที่เป็นกองกำลังโดยตรงที่ถูกล้างสมองเนี่ยว่าต้องปกป้องสิบอ่ะซึ่งรุ่นรอ9ไม่มีตอนนี้แต่ว่ารุ่น10เนี่ยมีทหารที่แบบโดยตรงเลยใต้บังคับบัญชาของตัวเองโดยตรงอย่างต่ำประมาณหมื่นกว่าคนถ้ารวมทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดที่สามารถส่งกระจายแขนขาได้ก็ประมาณ 70,000 กว่าคน อันเนี้ยเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยมากที่บอกว่าประมุขไม่ควรจะมีกองกำลังของตัวเองแบบนี้แสดงว่าเขาก็กลัวไงว่าทหารมันก็ไม่ได้จะเอาเขาทั้งหมดมันรู้ตัวมั้ยเขากลัวอยู่แล้วเขาก็เลยสร้างสองกองกำลังแล้วคนที่แพ้คนที่หลงกลเขาเนี่ยให้กองกำลังนี้กับเขารู้ไหมว่าใครเขายิ่งลักเพื่อไทยไหมยิ่งลักยิ่งลักใช่ไหมล่ะประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ยิ่งลักจะถูกประยุทธ์ทำรัฐประหารเนี่ยถูกหลอกเห็นเขาโหวตกันอยู่นะและอนาคตใหม่ยกมือค้านพรรคอะไรว่ายกมือค้านนะไม่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนี้ไม่มีอนาคตใหม่ใช่ก่อนที่ก่อนยิ่งลักษณ์จะถูกรัฐประหาร22พฤษภาเนี่ย1เดือนก่อนนั้นเนี่ยถูกลักไก่โจรถูกไอ้พวกกลุ่มของมกุฎราชกุมารเนี่ยไปกล่อมให้ออกพระราชบัญญัติมอบจัดตั้งกองหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอ่ะเนาะในนามของถวายความปลอดภัยร.9นี่แหละแต่ว่ามกุฎราชกุมารเป็นผู้บังคับบัญชา
หนึ่งเดือนหลังจากนั้นยิ่งรักถูกรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยก็ให้ไปแล้วเริ่มต้นไปสักประมาณ 5,000 กว่านายให้ทหารให้รอสิทธิ์ก่อนขึ้นครองราชก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนช่วงเปลี่ยนทหารเนี่ยนะคนที่ให้หน่วยบัญชาการคนที่จัดตั้งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยก็คือยิ่งรักคนที่ให้คุกทวีวัฒนากับเสียก็เป็นยิ่งรักอีกเนี่ยโดนเขาหลอกเออนะฮะเอ้ยรัฐไทยแม่งปกครองระบอบกษัตริย์แต่แม่งกษัตริย์มีคุกส่วนตัวเอาไว้จัดการกับคนที่ตัวเองไม่พอใจแบบนี้ก็ได้เหรอนานาชาติเขาไม่ว่าอะไรเหรอมันไม่ได้อันนี้มันเป็นการแบบอันนี้มันเป็นวิถีมาฟีอยู่แล้วมันไม่ได้แต่ประเด็นนะคือว่าแต่ทำไมมันยังมีหน้าเสนอหน้าไปยังต่างประเทศได้อะไรแม้กระทั่งเศรษฐาเศรษฐาที่เป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรเหรอประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีใครยอมมาเป็นโจทย์ไงถ้าไม่มีโจทย์เนี่ยเมืองต่างชาติรอรับอยู่แล้วโจทย์ก็ไม่มีพยานก็ไม่มีไม่ได้รับความร่วมมือใดๆเลยที่สุดก็มีแล้วศาลที่แบบว่าพร้อมจะเปิดคดีเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็มีอยู่แล้วเราขาดอย่างเดียวคือเจ้าทุกข์ไม่ยอมออกมาถ้าคนไทยกล้าหน่อยมาเป็นเจ้าทุกข์เนี่ยศาลยุโรปศาลอเมริกาเนี่ยเปิดช่องให้ฟ้องรอสิบได้เต็มไปหมดเลยหลายๆเรื่องเลยแค่ออกมาเถอะแค่มีเจ้าทุกข์เท่านั้นเองคุณมีทนายที่จับนายพลหลายคนเข้าคุกเต็มไปหมดเลยที่พร้อมจะมาเล่นคดีเรื่องเนี้ยโอ้นะก็ยิ่งรักจะได้กลับไหมก็เราคิดว่าตอนนี้ก็คงประเมินสถานการณ์ใหม่แล้วคือตาแมวเนี่ยมันข้อหาหนักกว่ายิ่งรักไงก็คือถ้ากลับมาก็เป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งหรือว่ากลับมาจะช่วยเจรจาบอกว่าฉันจงรักภักดีแน่นอนอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งคือมาช่วยเสริมการน้ำหนักให้กับการจงรักภักดีของทักษิณก็กลับมาเพื่อช่วยพี่ชายหรือว่าถ้าคิดว่าพี่ชายไม่รอดเนี่ยยิ่งรักก็ไม่จำเป็นต้องกลับใช่ไหมล่ะเขาก็เองก็มีครอบครัวเมืองนอกแล้วอะไรแล้วใช่ไหมตามที่ได้ข่าวมาโอ้นะเขาอาจจะไม่แต่ว่าคิดว่าคงระส่ำเหมือนกันนะคงต้องประเมินสถานการณ์กันใหม่อ่ะแล้วก็คงคิดว่าชินวัตรต้องประเมินสถานการณ์ใหม่กับสิ่งที่ทักษิณเจอตอนนี้ถึงแม้ว่าทักษิณจะมั่นใจว่าเข้าสู่กระบวนการทั่วไปแต่ว่าทักษิณนี่กลัวคุกจะตายใช่ไหมล่ะคุก1 2มันน่ากลัวที่สุดที่ลี้ภัยมา18ปีเพราะไม่ต้องการเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นก็คือว่ากูนี่แหละเป็นคนเอา1 1 2เข้ามากูเนี่ยทำการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยแล้วกูมาเจอเองเนี่ยคิดดูว่าถ้ามันเหมือนกับว่ามันจะไปบีบให้ทักษิณคับแค้นถึงที่สุดจนสุดท้ายแบบตื่นตาสว่างหรือเปล่าคือทักษิณนี่ไม่ตาสว่างนะเพราะว่าตัวเองแบบว่าตาสว่างช้ามากเพราะว่ามีอำนาจต่อรองเสมออะไรอย่างเงี้ยก็โดนออดอ้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ตาสว่างคนที่ไม่มีได้มีแนวคิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะตาสว่างไปน้ำเหี้ยอะไรมึงไม่ได้คิดจะมาเปลี่ยนที่อะไรแต่คราวนี้ถ้าโดนบีบแรงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เข้าตาสว่างก็ได้ต้องตัดสินใจใหญ่กูไม่อยากจะเชื่อไปนะทักษิณไม่ตาไม่สว่างเนี่ยเพียงแต่ว่ารู้ทั้งรู้เนี่ยว่าหากินอยู่กับเขาเนี่ยแต่ก็เออใช่ใช่มันทำไมมันจะไม่รู้ว่าเพียงโดนเล่นงานแต่ละตัวของราชวงศ์เนี่ยเป็นยังไงใครเป็นยังไงทำไมทักษิณจะไม่รู้เขารู้แต่เขาคิดว่าเขาเอาอยู่ฮะเล่นเกมเอาอาศัยเป็นสายเปย์ใช่ไหมล่ะใครมาขอความสนับสนุนนี่นี่นั่นเลยพี่แมวจัดให้อะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคือเขาก็รู้ว่าการเมืองเล่นเขาคือเจ้าใช้เขาเป็นเจ้าใช้เขาเป็นแต่เจ้ารุ่นลูกไม่เท่าไหร่นะเจ้ารุ่นพ่อเนี่ยมันไม่เอาเลยแต่โอเคมายุควัชรลงกรณ์ตามที่ข่าวล่ำข่าวลือเขาก็เคยซัพพอร์ตกันมาไม่รู้จริงก็ไม่รู้ล่ะมันจะมีความปรารถนาดีต่อกันและกันไหมเป็นสาเหตุของการดีลอะไรแบบนี้ไหมโอ้โหเออสิบได้เยอะมันต่อสายมันต่อสายหากันได้จากประยุทธ์ทนได้ทักษิณกับวชิรลงกรณ์เนี่ยมันต่อสายหากันมันคุยกันไหมสิบได้จากประยุทธ์มากกว่าได้กว่าทักษิณเยอะนะใช่อันนี้จริงอันนี้จริงสองล้านล้านนอนเนาะอันนี้เห็นเลยจากประยุทธ์นี่ได้จากประยุทธ์นี่ได้สำนักงานทรัพย์สินมาเลยนะนอนเนาะสองล้านล้านได้พระราชวังได้พระราชวังแวร์ซายมาอีกนะโอ้โหสิบเพราะฉะนั้นสิบได้จากประยุทธ์เยอะกว่าทักษิณเยอะทักษิณน่ะขี้ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณไม่มีความหมายที่จะต่อรองกับ10ได้เลยเมื่อถ้าไปอ้างเรื่องการว่ากูเป็นบุญคุณกับเจ้ามาก่อนเนี่ยโอ้10หัวเราะย่อตายเลยเออนะฮะประยุทธ์สายเปหนักมากยกให้เลยยกให้ทรัพย์สินคือถามว่า
ถ้าอยู่ในรัฐบาลปกติเนี่ยการพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนสำนักงานทรัพย์สินมาเป็นสู่ของสิบเนี่ยกูว่ายังไงก็ยากนะถึงให้นักการเมืองโกงกินยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นอภิปรายอย่างเปิดเผยมีฝ่ายค้านอย่างชัดเจนแบบเนี้ยการโยกสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็ไปแอบเซ็นกันไม่แบบปุ๊บผ่านรัฐสภาของผ่านสภาของนิติบัญญัติของประยุทธ์ไม่ใช่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโอ้มันยากนะถ้าต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วนี่คือเหตุผลในการที่ว่าประชาชนคนไทยร่วมลงชื่อส่งฟ้อง10เรื่องนี้ได้เพราะว่าพระราชบัญญัติจัดการสำนักงานทรัพย์สินในสมัย1025-2561เนี่ยกระทำในยุคที่ประเทศปกครองด้วยระบบเผด็จการทหารอันนี้เป็นข้ออ้างที่ชอบทำมากในการที่ยืนยันว่าตัวของ10เนี่ยเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทรัพย์สมบัติของชาติจำนวนมหาศาลเป็นข้ออ้างที่มีเหตุมีผลมากๆเลยถ้ามีการอนุมัติในยุครัฐบาลประชาธิปไตยเราจะมีข้ออ้างยากเพราะว่ากลไกรัฐสภาเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับเมื่อผ่านกลไกรัฐสภาถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่การเปลี่ยนสำนักงานทรัพย์สินกระทำในยุคที่ประยุทธ์ยึดอำนาจการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามามองดูสโคปกว้างนะทั้งส้มทั้งแดงแม่งโดนอำนาจนำเอามีดปักหลังหมดแล้วพวกเราก็โดนพวกเราโดนหนักกว่าอีกใช่ไหมเราก็ยังลุกขึ้นมามันคือคนไทยต้องกล้าไงมันไม่ใช่มีใครไม่โดนอ่ะหนีตายกันมาตั้งเท่าไหร่โดนอะไรกันทั้งเท่าไหร่โดนทั้งฝ่ายไอโอโดนทั้งกระบวนการเสี่ยมโดนทั้งอะไรเราทั้งที่เราเองก็ไม่มีเสื้อเกราะด้วยนะของพวกเขาเนี่ยมีเสื้อเกราะกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องกล้ากว่านี้เราไปบอกว่าเราไปบอกว่าโอเคกูรู้ว่ามึงอยู่ในสภาวะลำบากแต่ประเด็นก็คือว่าประชาชนลากยากก็ลำบากผู้ลี้ภัยการเมืองก็ลำบากทุกคนก็เกลียดมีศักดิ์ศรีกันทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมมีเกลียดมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเออไอ้เหี้ยแม่งคนตายคาคุกมันน่ะมีเกลียดมีศักดิ์ศรีมีกินไปพร้อมๆกันทำไมเราจะต้องไปจำยอมรับข้ออ้างของฝ่ายนักการเมืองของฝ่ายคนร่ำคนรวยของฝ่ายคนที่มีความมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสูญเสียมากกว่าล่ะในฐานะความเป็นปัจเจกความเป็นพลเรือนความเป็นประชาชนเนี่ยคนลากหญ้าเนี่ยอำนาจจ่ายน้อยก็เสียหายเยอะกว่าคนที่มีอำนาจจ่ายเยอะและความเสียหายเนี่ยใช่ไหมมันไม่ต้องการต้นทุนเนี่ยมันต้นทุนคนลากหญ้าเนี่ยมันเยอะกว่าต้นทุนคนรวยนะเอาจริงเรามักจะยอมเรามักจะมาว่าต้นทุนคนรวยเนี่ยสูงกว่าแต่ถ้าเทียบชีวิตต่อชีวิตศักดิ์ศรีหนึ่งต่อศักดิ์ศรีหนึ่งเนี่ยคนลากหญ้าเนี่ยแบกรับเยอะกว่ามากในการเมืองปณีประนอมกับชินวัตรในการเมืองปณีประนอมกับธนาธรการเมืองปณีประนอมกับพิธาต่อไปเนี่ยการเมืองปณีประนอมกับฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยคนที่สูญเสียที่สุดก็ยังเป็นชาวลากหญ้าอยู่เสมออืมนะเสียโอกาสก็เสียโอกาสไปทุกทียุคแห่งการแข่งขันเขาแทนที่จะไปพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศอันนี้อะไรอย่ามาพูดแต่เรื่องทหารพูดถึงเรื่องส้นตีนที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนแบบไหนอย่างไรโดยอะไรจันยาเออนี่ไงถึงบอกว่ามันถึงจุดที่คือเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกร้องให้คนลุกขึ้นสู้โดยที่เราไม่ได้สู้นะเราสู้หมดหน้าตากันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยังสู้ต่อนั่นหมายความว่ามันจากมุมมองของไม่ว่าจะมองจากนักประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะมองจากนักประวัติประชาธิปไตยไม่ว่าจะมองจากการเป็นนักสหภาพแรงงานก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากการลุกขึ้นสู้แต่การลุกขึ้นสู้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบบนกองเลือดคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าประเทศต่างๆเปลี่ยนแปลงว่าได้ยังไงเพื่อจะหลุดจากสมการว่าการสู้มีอย่างเดียวต้องจับปืนเนี่ยคุณไปดูเลยคุณเปิด Google คุณเปิดวิกิพีเดียไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนผ่านอำนาจยังไงคุณจะรู้เลยว่า50มากกว่า 50% เนี่ยเปลี่ยนผ่านโดยละมุนละม่อมซอฟต์พาวเวอร์การใช้กลไกการประชาชนบีบแป๊บเดียวหรือว่าการใช้กลไกรัฐสภาลงประชามติการใช้เจรจาการที่ผู้นำบาปโดนกดดันจากนานาชาติการที่ผู้นำโดนประเทศมหาอำนาจเนี่ยบีบให้ลงให้หมอกอะไรเงี้ยมันมีหลายวิธีมากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่พระเจ้าซาของรัสเซียมันไม่ได้มีแค่พระเจ้าลุยสิบหกกษัตริย์มันไม่ได้มีแค่นั้นแค่กิโยตินมันไม่ใช่มีแค่กิโยตินกับกระสุนปืนอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนผ่านโดยละมุนละม่อมพรินซ์หลายพรินซ์ของหลายๆประเทศถึงแม้ว่าเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยก็ยังมีความนำหน้าพรินซ์อยู่เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่พยายามบอกว่าการเปลี่ยนผ่านต้อง
ต้องตายกันเป็นละนาวเนี่ยมันคุณเอาแค่ทฤษฎีเดียวมันมีเป็น10ทฤษฎีของการเปลี่ยนผ่านที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าไปสูญเสียแบบนั้นหรือว่าเสี่ยงสูญเสียแบบนั้นแค่มีความกล้าของประชาชนที่รู้ว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเนาะเราสามารถที่จะแสวงหาสันติวิธีกันได้อยู่หลายๆทางเอาละจันยามาช่วงสุดท้ายละไม่อยากรบกวนมากเดี๋ยวจะเหนื่อยว่าก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเราก็ประชุมกันมาต่อเนื่อง2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับใช่ใช่จันยาอยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เขารอคอยความหวังว่าสักวันมันเขาจะได้อยู่ดีกินดีจะลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่กี่โมงเนี่ยขณะเดียวกันแม่งค่าแรงก็ไม่ขยับข้าวของขึ้นทุกวันติปาถาสารพัดขึ้นน้ำมันไอ้พลังงานให้กำลังใจกันยังไงเขาจะต้องอยู่ด้วยอะไรรอคอยอะไรค่ะคนไทยเก่งนะคือสิ่งอย่างเงี้ยคนไทยทุยเก่งคนไทยมีความอดทนมีความเก่งมีความรอบรู้มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคนชาติคนตอนนี้ที่เล่าตรงนี้จะเล่านิดหนึ่งก็คือว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องเก็บเบอร์รี่ที่ยังอยู่รอคดีนี่นะทุกคนเป็นทุกคนเป็นเจ้าป่าทุกคนรู้จักอะไรอีกนะรู้จักพื้นที่ทุกคนแบบมีการแบบว่าไม่หยุดนิ่งเลยถึงในระหว่างรอที่นี่เนี่ยเราเห็นเลยว่าแบบเนี่ยคนไทยเนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของการที่แบบว่าเอาตัวพยายามเอาตัวรอดพยายามจะเรียนรู้ช่องทางในการทำมาหากินแม้แต่ในสภาวะในประเทศที่คุณก็พูดภาษาไม่ได้ในสภาวะที่คุณเองก็ระหว่างรอความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพื้นฐานคนไทยเป็นนักสู้อ่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกบอกให้สู้เพียงแค่ปากท้องอ่ะแต่คุณไม่ได้บอกคุณไม่เคยถูกบอกเลยว่าเมื่อเอาพลังของพวกคุณรวมกันเนี่ยเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองได้เนี่ยปากท้องมันจะถูกรับประกันอยู่ในตัวมันออโต้มันออโต้มันมาด้วยกันใช่แล้วเสถียรภาพทางการเมืองที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เสถียรภาพที่กำกับโดยเผด็จการหรือโดยฝ่ายหรือโดยระบบอำนาจนำเผด็จการเสถียรภาพของประเทศที่จะยั่งยืนที่สุดก็คือนำมาด้วยโครงสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนเนี่ยกำกับการเมืองได้อย่างเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเสรีภาพเสมอภาพพลดลภาพเนี่ย มีความหมายเยอะคนบอก3นิ้วเนี่ยแต่คนไม่บางทีคนก็แบบ3นิ้ว3นิ้วหัวใจที่สุดแล้วก็ย้ำอีกที หัวใจอันดับ1ของ3นิ้วที่ไม่ค่อยมีการย้ำในประเทศไทยแล้วถูกตัดตอนตลอดในประเทศไทยคือข้อ3นะมึงรู้มั้ยคือพลดลภาพพลดลภาพนี่คืออะไรก็คือความเป็นพี่น้องคือสหภาพคือการรวมตัวเสรีภาพในการรวมตัวการเป็นตัวแทนการทำงานเป็นสามารถเป็นก่อกำเนิดเป็นพรรคพลดลภาพนำมาสู่เรื่องความเสมอภาคมาสู่เรื่องของเสรีภาพมันจะไล่กันนะมันไม่ใช่เสรีภาพเสมอภาพและพลดลภาพเราเอามากลับกันจริงๆต้องพลดลภาพก่อนแล้วมาสู่การเสมอภาคแล้วถึงจะได้มาถึงเสรีภาพเพราะว่าถ้าพลดลภาพไม่เสนอภาพเนี่ยก็คือมีคนนำการนำมาแล้วก็สร้างแล้วก็บอกว่าฉันนำมวลชนแล้วเมื่อได้แล้วฉันได้แล้วฉันก็คุณส่งฉันขึ้นฝั่งแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสามเสาของประชาธิปไตยตัวที่มาอันดับแรกเลยคือความเป็นเอกภาพความเป็นหมู่เป็นพวกความยึดมั่นแล้วก็รวมตัวอย่างเข้มแข็งของประชาชนเป็นอันดับแรกแล้วจะทำให้การรวมตัวของประชาชนเข้มแข็งนั่นหมายความว่าทุกคนรู้สึกว่าเราเสมอกันใช่ไหมเมื่อเราเท่ากันเนี่ยเราก็จะเทใจสู้กันอย่างเต็มที่ก็เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นสามเสาประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยเราบอกผิดมาตลอดจริงๆต้องเริ่มด้วยพลดลภาพเขาไปตามฝรั่งเศสมั้ยแล้วก็เสรีภาพฝรั่งเศสมันลิเบอร์เต้ข้อแรกเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกเลยว่าในสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประชาชนต้องสำนึกก่อนว่าเราเนี่ยเท่ากันถ้าคุณนึกได้ว่าคุณเนี่ยมีความเป็นคนเท่ากับรอ10ได้เมื่อไหร่เนี่ยพลังการต่อสู้คุณจะมาทันทีเลยก็คือความเป็นคนที่มันเท่ากันถ้าคุณเชื่อมั้นว่าคุณกับทักษิณเท่ากันในความเป็นคนคุณกับพิธาเท่ากันในความเป็นคนคุณกับธนาธรเท่ากันในความเป็นคนเนี่ยศักดิ์ศรีมันเท่ากันตายก็ตายไม่มีโอกาสอื่นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำให้ระบบในประเทศไทยมันยอมรับว่าคนทุกคนมันเท่ากันให้ได้เนี่ยการจะรวมให้คนทุกคนเท่ากันและใช้เสรีภาพอย่างมีพลังได้เนี่ยท่าทีมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเราไม่ได้เป็นลูกกระจอกใครแต่ว่าเออมึงมาพูดให้กูรวมสู้กับมึงเนี่ยมึงต้องมาแบบต้องมาแบบชนเท่ากันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเท่ากันแล้วเนี่ยการเรียกร้องเสรีภาพจะสำเร็จนั่นหมายความว่าเอาคนที่มีพลัง
แล้วมีความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยจำนวนมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วคุณผลักดันให้ได้เสรีภาพเสรีภาพเป็นหัวใจสำคัญที่สุดแน่นอนถ้าไม่มีเสรีภาพเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เสรีภาพในการเลือกตั้งเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตต่างๆนี่มันตามมาเป็น 3-40 อย่างเนี่ยอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลสำเร็จเสรีภาพเป็นผลสำเร็จจากการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่เสรีภาพก่อนถึงประชาชนจะสู้ประชาชนต้องสู้ให้ได้เรื่องเสรีภาพแล้วประชาชนจะสู้ให้ได้เสรีภาพก็ตราบใดที่ความเป็นจิตสำนึกความเป็นคนของผู้คุณถูกกระตุ้นใช่ไหมล่ะกรอบใหญ่ขอบคุณมากคุณเล็กจันจานะครับก็สนุกเพลิดเพลินนะพี่น้องก็มาฟังกันเยอะนะครับมาฟังกันเยอะวันนี้ 3,000 กว่าท่านนะครับขอบคุณนะก็หวังว่าเดี๋ยว2อาทิตย์หน้าเจอกัน2อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาลงลึกกันนะเรื่องพี่น้องก็ฝากเรื่องบุ้งด้วยให้ติดตามเรื่องบุ้งให้หน่อยว่าในนานาชาติจะทำอะไรได้มั่งใช่ๆอันนี้เราคิดว่าสำคัญเราคิดว่ามีการตรวจสอบแน่แล้วก็จริงๆแล้วบุ้งเองก็เป็นที่รักของนานาชาติพอสมควรนะเพราะว่าคนสปิริตแบบบุ้งแบบใบปอแบบตะวันแบบแบมเนี่ยมันไม่มีนะคุณอดอาหารเจียนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บุ้งอดอาหารกัน2รอบเจียนตาย2รอบเนี่ยคนมันรู้สึกนะเว้ยนานาชาติก็รู้สึกว่าจะมีใครที่แบบโดนต้องเอาทรมานตัวเองขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นวีรชนในความรู้สึกของคนแล้วอ่ะนานาชาติจะสนใจเรื่องการตายของเขาและการตายของเขาเป็นปริศนาแล้วก็การตายของเขาเนี่ยมันจะเปิดช่องให้คนเนี่ยสำรวจเรื่องของมาตรา112ในแง่ที่มันเป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนเนี่ยมากขึ้น อันนี้เราก็คิดว่ามันก็ต้องจำเป็นที่เราจะต้องพูดเรื่องบุ้งแล้วนี่เพิ่งครบ1เดือนเมื่อวานเพิ่งครบ1เดือนวันนี้แหละวันนี้ใช่เราก็ยังอยากจะย้ำว่าอยากเห็นคนที่รักในประชาธิปไตยรักในเสรีภาพเนี่ยยืนแถวต่อเขาเรียกว่าต่อแถวประท้วงตั้งแต่เรือนจำของเรือนจำกรุงเทพเนาะมาจนถึงหน้าศาลอาญาเนี่ยวันนี้เราเห็นที่หน้าศาลอาญาร้อยกว่าคนเนี่ยก็โอเคแล้วก็เยอะที่สุดแล้วในรอบปีนี้นะมั้งเราอยากให้เยอะกว่านี้เราอยากให้จับมือ จับมือต่อไปจนถึงหน้าเรือนจำเลยดีมากดีมากอันนี้เราคิดว่าถ้ามันออกมาได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอาให้จากการยืนหน้าเรือนจำก็ต่อแถวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอย่าไปชินถึงศาลเขาเรียกว่าอะไรนะเรือนจำกรุงเทพให้ได้นั่นเนี่ยการสู้เชิงซิบริกไงมันจะมาหลังมันก็สู้กันไปแสดงสัญลักษณ์กันไปนะเอาละขอบคุณมากโอเคสู้ทุกคนช็อตหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะส่งอันนี้มาให้พี่น้องรีเควสกันมาก่อนว่าจะอยากจะฟังเรื่องอะไรเราก็จะขุดหามาเนาะสำหรับวันศุกร์นี้เวลาอยู่ข้างเราเด้อทุกคนเด้ออำนาจอยู่ข้างมันนะเว้ยเวลาอยู่ข้างเราพวกมันก็ตายกันหมดแล้วพวกเราอะยังมีลูกหลานอีกหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอยู่ข้างเราอยู่กับประชาธิปไตยเด้อโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ